ันมีที่ไหนいかのめいとないのちくるで力的しら自由は最高なけらびっくり世界にどんどんよく出てくるでなんて声だけに書いてるだろうがある扉通せ駆け通せ今すぐ行く娘が鏡がカラバサ今娘が今娘が枯れただだけ聞こえ出すだ百万枚の心の心俺たち目が電気戦隊ไม่มีอะไรเลยครับก็เราก็จะดูแบบว่าความสวยงามของธรรมชาติเดินไปเรื่อยๆครับเราก็ไล่แม่งทั้งวันนี่แหละครับเราก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆเอาหัวผ่านเตียงเอาขาผ่านบ่าใช่ไหมหนึ่งคนมันก็มีหลายท่าสงสารมาที่มันมีท่าเดียวเอ้ยใช่ไหมล่ะใช่แหละสงครามมหาเวทดูดดาวก็แย่ละYeah. Fine. When I was a boy, the imperial walls and towers used to make businesses. Inside the house. Now. Ole tachi mega, mega, mega. The empty sand that we.Mika Ranger! Let's go. We'll keep the gods waiting for us. No, wait! We're not vessels! Well, by law, it's the Bidihan and Hawaii! You've got to tell us, we worked with you!เราเป็นเผ่าไหนโอ้โอ้เราเป็นเผ่าไหนกันแน่โอ้ยเดมอนวะเฮ้ยมีเผ่าเดมอนด้วยวะ No one can ever know จะเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกว่าเป็นเผ่านอร์ทนี่แหละเออ North yeahชีวิตจากจีจาร์ได้เยี่ยมไรจุ้งเจ้าไว้เต็งจริงจุ้งชอบไปเต็งเย่จริงจุ้งไปด้วยกันจุ้งเต็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 งเต
สามทยอยมองออกสึกแต่นี่สุดท้ายจิ้วจิ้วผู้อภินิหารผู้อภินิหารเป็นเลียนผู้อภินิหารจีบดึกดำบรรพ์ All for Stormcloak Some here to help you are your hero อภัยให้พี่หน่อยไอ้พวกกองเต็มสงสารแต่แม่ปาบูอาศัยอยู่ในฝั่งลาวาสงสารแต่แม่ปาบูเอาล่ะเตรียมตัวโดนตัดคอว่ะฉับเดียวเลยนะฉับเดียวฉับเดียวเฮ้ยดราก้อนดราก้อนโอ้โอ้มังกรโอ้โหพลังโอ้โหเปลี่ยนพลังฟ้าฝนโอ้สุดยอดโอ้ยโอ้ยปล่อยพลังอีกโอ้ยผมได้มาทำการทดลองนะครับถ้าผมอยู่ที่นี่ประมาณอยู่ที่นี่จนแบบอะไรนะเนี่ยโอเรฮาจิเมกาเมกาเมกาโอ้โอ้ยพลังมังกรร้ายแรงอ่ะพลังมังกรร้ายแรงเด็กๆหนีหนีไปไม่นะเด็กๆหนีไปเออหนีไปหนีไปโอ้ยไปละเฮ้ยยิงพลังไฟใส่ยิงปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ยมึงจะสู้ได้ไหมวะนั่นอ่ะแค่ไฟโง่ๆนะโอ้ยไม่ไม่ผู้คนบาดเจ็บล้มตายไม่จริงเราจะยืนดูมันไล่ฆ่าคนอย่างนี้แหละดิสเวเลยอ่ะเรียลเรียลโอ้หัวหมีหัวหมีหัวหมี looks like we're the only ones who made ใช่เลยแกมันกูได้แล้วไอ้เด็กเหี้ยเร็วๆ
จ้ะจ้ะเร็วเร็วสิเร็วสิหำพูดอะไรยืดยาวหูจ้ะจ้ะเร็วเร็วสิ Let's cut you loose. There we go. May as well take ปล่อยสักทีไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรทั้งนั้น กูไม่ใช้พลังอะไรทั้งนั้นนอกจากนี้ใช้พลังอาคมเฮ้ยไฟอ่ะเฮ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยชิบหายแล้วฆ่ามันไฟอ่ะไฟอ่ะโอ้อ่อนหัดขอนะฮะเอ้ยรู้ศพเลยเอ้รู้ศพให้หมดเลยนี่แล้วก็ใช่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 เลยยอดเยี่ยมโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเออรู้แล้วน่าเดี๋ยวเปิดประตูให้เฮ้ยโยนทิ้งโยนทิ้งดาบผู้ดาบผู้พิฆาตเลิกไหมใส่ชุดเป็นอิมพีเรียลกัปตันเลยว่ะกัปตันอเมริกาสไปเดอร์เชลไอ้สวัสดิ์หุ่ยหุ่ยจบหุ่ยจบหุ่ยจบอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วสวยแล้วดาบคู่สตาร์บัสตรีมคือสตาร์โอ้โหแทงชายโครงเฮ้ยฝีมือแค่นี้เองก็เหรอฮะฝีมือเพียงเท่านี้ไม่รู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้แม่เอาแค่พอจำเป็นน่ะรู้จักไหมพอเพียง you knowพอเพียงอ่ะสู้กันไหวไหมล่ะไอ้พวกใช้เวทมนต์อาคมร้ายแรงอุ๊ยน่าสงสารว่ะโอ้โหไม่น่าเลยใช่เลยมีโล่มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันไม่รีบโอ้ไขกุญแจล็อกปิกเฮ้ยโอ้ทีเดียวได้โอ้อะไรอ่ะพลังอาคมแห่งสายฟ้าเหรอใช่ไหมโอไมตี้โดคูรีคาคาเรตะว่ะรู้ให้หมดอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อะไรโอเคมีดไม่รู้ไปทำอะไรในเมื่อเราได้พลังธาตุมาแล้วนี่สายฟ้าโลกาธมินนะเทพสายฟ้าโลกาธมินนะรู้จักไหมมีคนตายอยู่ที่นี่เป็นโครงกระดูกน่าสงสารสงสารแต่แม่ป้าบู่อาศัยอยู่ในฝั่งลาวาอานางเอื่อยมันลูกปลาลารำเรียท้าแม่ประมุขงพระเชษฐ์ผ่องใสฟ้า
โอ้รูดก่อนรูดก่อนได้เปรียบเฮ้ยแย่ละซวยละดับเบิ้ลซอสดาบพิฆาตดาบพิฆาตสอนโอ้ยมันเก่งจริงๆเว้ยเกือบตานนะเฮ้ยเฮ้ยเหลือกล่องละไฟอ่ะเฮ้ยพลังไฟอ่ะโอ้ยโอ้ยมึงยิงธนูใส่กูเหรอได้ได้เลยธนูใช่ไหมได้เลยแม่งยิงธนูโคตรมั่วเลย ยิงโดนเพื่อนตัวเองง่ายไปเลยเสียงมังกรก็ยังอยู่ลุยกันเลยเฮ้ยแมงมุมขยุ่มหัวใจเอ้ยหลังคายิงธนูไปไอ้เหี้ยยิงไม่โดนโถยยิงไม่โดนชิบหายแล้วไม่โดนโอ้ยพิษมีความแม่นยำบ้างแล้วนะโอ้โอ้โน่ธนูเห็นไหมนี่พอได้เฮ้ยใช้ฟอสไบเวนอมเหมือนลูกธนูดีกว่าวะใช่ไหมโอเคเจอลูกธนูอาบยาพิษหน่อยสิดูสิลดเร็วไหมเฮ้ยลูกธนูอาบยาพิษได้ผลวะแต่มันติดพิษได้แค่นิดเดียวเองอะนึกว่าจะถึงตายโถ่แย่วะนี่ไงลูกธนูไงปักหัวเลยว่ะไม่ตายด้วยยี่ลูกธนูปักหัวจะไม่ตายว่ะเฮ้ยอึดเกินหมีมันก็แค่นั้นเองอ่ะหมีอจอกอ่ะเฮ้ยหมีแม่งจอกเว้ยมันไม่มีอะไรเลย go goเฮ้ยไอ้มังกรชั่วช้าเฮ้ยโอเคเราเดินตรงไปอย่างเดียวโอเคเราจะปล่อยจอยแล้วไปกินข้าวนะฮะก็คิดว่าจะไม่มีอะไรนะฮะเราก็จะปล่อยให้มันเดินตรงไปอย่างเดียวนะครับตรงไปเท่านั้นดีไหมวะดีแหละมานอนห้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยใช่ปะโอ้ยเฮียมันตีกูทำไมเนี่ยโอ้ยเจ็บพวกโจรกระต่อช่างมันเถอะครับ
มาเราไปต่อเดี๋ยวเราปล่อยจอยยังไม่ได้วะเรายังไม่มั่นใจว่าจะเดินไปถึงไหมเออโอเคเราจะปล่อยให้มิสเตอร์จีเปอร์เซฟตี้มัสเนี่ยเดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปดีมากเดินต่อไปเขาผ่านป่าเขาลำนาวไผ่แล้วจะผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้และเราก็จะปล่อยต่อไปเรื่อยๆแม่มองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเหมือนก่อนอะไรกูจำไม่ได้เฮียโทษทีครับผมเด็กรุ่นใหม่ใจเกเรว่ะเฮียอ่ะโอเคถึงสักทีหยุดก็สิเราจะให้ดูภาพมุมกว้างของหมู่บ้านนี้นะฮะโอเคเราจะพาเขาไปที่ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างในกิจการหมู่บ้านได้ดำเนินต่อไปนี่คือลิเวอร์พูลหมู่บ้านแสนสงบสุข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 เฮ้ยนึกออกแล้วผมเปิดเพลงดีกว่าดีไหมดีแล้วโอเคซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่สร้างมาเพื่ออิงประวัติศาสตร์และทำให้ทุกคนนั้นได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องที่สนุกและแน่นอนว่ามีตัวละครที่หลากหลายมีความแปลกใหม่เนื่องจากไม่มีใครเอาเกม Marvel Warband มาทำเป็นซีรีส์มีการดำเนินเนื้อเรื่องแบบ3มุมมองของตัวละคร3ตัวที่อยู่3ฝ่ายก็คือฝ่ายอยุธยาฝ่ายพงศาวดีหรือตองอูและฝ่ายเวียดนามหรือไดเวียด
แน่นอนว่าแต่ละตัวละครจะมีพัฒนาการเช่นกันและแน่นอนว่าอนาคตของพวกเขาจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเองส่วนข้อเสียของซีรีส์นี้นะครับอย่างแรกก็ทำช้านะครับเพราะว่าผมอยู่ม.6แล้วก็อ่านหนังสือเข้ามหาลัยนะแหมทีคลิปอื่นยังทำได้เลยแต่คลิปนี้มันทำนานมากครับก็ต้องหาบทภาคทำบทภาคหานักภาคซึ่งแน่นอนว่าเราภาคกันแค่เนี้ยมันจะทันหรือไงเว้ยมันไม่ทันหรอกเนาะส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือแอนิเมชันค่อนข้างจะกากนิดๆแต่จริงๆไม่กากหรอกแต่ว่าผมยังดึงศักยภาพมันออกมาไม่พอนะครับโอเคเราไปดูกันได้เลยและแน่นอนเกมนี้ไม่ได้มีดีแค่ประวัติศาสตร์การรบการเมืองและยังมีความแฟนตาซีอีกด้วยเรามาดูกันเลยว่าแฟนตาซีอย่างไรไปดูกันเลยโอมนะโมพุทธายะเตโชธาตเข้ามาเลยไอ้สิงแกต้องเจอพลังสายฟ้าเยอะแกนี่มันขี้โม้จริงๆเลยว่ะไอ้ทองดีพวกขอพลังแห่งสายฟ้ามาเลยสายฟ้าเฮ้ยโอมกงจักรวาลีพิฆาตลนโล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 คือตายไหวแท้เว้ยเฮ้ยบักฮานี่บองเตรียมองเตรายมองปื้อมังกระโจมเหี่ยวไปเลยอะไรกันนี่มันคืออะไรมันคืออะไรทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพลงดาบเรียกวายุนี่ย่า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 เพลงดาบเรียกวายุของเราใช้ได้ผลที่จริงด้วยเพลงดาบประจำตระกูลของเรานั่นมันสุดยอดเพลงดาบประจำตระกูลจนไม่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 เฮ้ยไอ้คุณตางชั่วต้องใช้คาถาเรียกผีซะแล้วโอมนะโมโดมามียาโกกีโอมนะโมโคเทแกทำอะไรของแกอะนะฮะไอ้ไพ่สะทุนฮะอะไรของมึงวะน่ะฮะน่ารำคาญจริงๆเลยไอ้ญี่ปุ่นนี่ปนหาอะไรก็ไม่รู้เว้ยเลขที่6ล็อกเป้าหมายที่จะยิง3 2 1ใครกู
ข้าหน้าเข้าหลังก็ไปหัดซ้อมร้องเพลงมาก่อนละกันไม่งั้นมึงตายตะโรงชำเลาชายกรุงศรีอยุธยาเจ้าของโดยจูหยวนเข้มนะจ๊ะอิอิในสมัยราชวงศ์หมิงปีค.ศ. 1519เป็นยุคที่จักรพรรดิเจิ้งเต๋อแห่งต้าหมิงได้ปกครองจักรวรรดิจีนโดยเริ่มมีการค้าขายกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกในยุคของพระองค์โดยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างแดนต่างๆทำให้ชาวจีนนั้นตื่นตาตื่นใจกับสินค้าที่มาจากยุโรปเป็นอันมากเราจะมาพูดถึงประวัติองค์ชาย14แบบคร่าวๆโดยพระองค์นั้นเป็นพระโอรสของฮ่องเต้เจิ้งเต๋อแห่งต้าหมิงเป็นองค์ชายลำดับที่14โดยพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาต่างๆทั้งภาษาโปรตุเกสภาษาฮอลันดาภาษาสเปนเพราะพระองค์ทรงศึกษาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยพระองค์ก็สนใจในด้านการต่อสู้การใช้อาวุธต่างๆการฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวเช่นกังฟูเป็นต้นแต่สิ่งที่พระองค์สนพระทัยมากที่สุดคือการค้าขายเพราะพระองค์นั้นมักจะซื้อสิ่งแปลกๆจากต่างแดนเข้ามาในตำหนักพระองค์อยู่เสมอโดยพระองค์นั้นต้องการจะเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั่วโลกนั่นเป็นความฝันสูงสุดของพระองค์ฮึบย่อเฮ้ยย่อเฮ้ยย่อเฮ้ยเฮ้ยย่อฮึบนี่ท่านพ่อค้าท่านมีอะไรน่าสนใจมาขายข้าหรือไม่ฮะมีอะไรที่มันแบบพิเศษหรือเปล่าวันนี้ข้าอยากได้แน่นอนพะยะค่ะองค์ชาย14ทรงทอดพระเนตรตรงนี้ได้เลยนี่พะยะค่ะคือปืนไฟจากพวกต่างชาติพระองค์ทรงลองยิงดูไหมพะยะค่ะ
เอาละพะยะค่ะทรงลองยิงดูนะพะยะค่ะเออว่าแต่มันยิงยังไงนะข้าไม่เคยยิงมาก่อนเลยอ่ะฮะข้าไม่เคยยิงพระองค์จับถูกแล้วพะยะค่ะแต่พระองค์ก็เอานิ้วไปกดที่ไกเลยนะพะยะค่ะมันจะได้ยิงกระสุนออกมาไงพะยะค่ะฮะอะไรกันเนี่ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยองชายได้ลองอาวุธใหม่ๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้โหทรงพระปรีชาสามารถจริงๆเลยอ่ะข้าเองก็ยังไม่อยากจะจับเท่าไหร่หรอกคือกลัวมันระเบิดใส่มือข้าไม่อยู่แล้วหนีดีกว่าแม่ท่านพ่อค้าข้าเนี่ยยิ่งสนใจอาวุธชิ้นนี้ซะแล้วล่ะว่าแต่ราคามันเท่าใดหรือราคาทั้งหมดก็แค่30ตำลึงเองพะยะค่ะแม่เห็นพระองค์ทรงสนพระทัยอย่างนี้ข้าก็ข้าพระพุทธเจ้าก็จะลดราคาให้ครึ่งนึงนะพะยะค่ะงั้นเป็น15ตำลึงนะพะยะค่ะเอาเป็นว่าเราตกลงก็แล้วกันนะแม่ได้ของแปลกๆใหม่ๆมาแบบนี้ข้าชอบยิ่งนักเลยเฮ้ ท่านพ่อค้าท่านพ่อค้าข้ามาแล้วคารวะองค์ชาย14พะยะค่ะสวัสดีท่านพ่อค้าได้ข่าวว่าท่านกำลังจะเดินทางไปเสียนล่อกัวหรือสยามประเทศใช่ไหมว่าแต่ท่านเดินทางไปคราวนี้ท่านจะได้สินค้าอะไรกลับมาหรือว่าท่านจะเอาอะไรไปขายให้พวกเขางั้นเหรออ๋อที่สยามประเทศเหรอพะยะค่ะโดยที่ข้าพุทธเจ้าต้องการไปซื้อก็คือข้าวพวกของป่าไม้ปริศนาอะไรพวกนั้นนะพะยะค่ะส่วนสินค้าที่เราจะไปขายให้กับพวกเซียนล่อกัวก็คือชุดเกราะจีน100ชุดนะพะยะค่ะโดยมีชุดที่เป็นชุดทหารไพร่80ชุดชุดของแม่ทัพ19ชุดแล้วก็ชุดสำหรับของ1ชุดนะพะยะค่ะแล้วก็มีทั้งผ้าไหมผ้าแพรดาบกระบี่ถ้วยเครื่องลายคามน้ำมันใช้ทอดอาหารแป้งไว้ทำขนมแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวขนหางนกยูงหนังเสือกระดาษกรรมฐานอัญมณีต่างๆแล้วก็สัตว์นะพะยะค่ะเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรประมาณนี้นะพะยะค่ะโอ้นั่นเหรอแม่ข้าขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมล่ะฮะท่านพ่อค้าก็พระองค์ก็ต้องไปทูลขอองค์ฮ่องเต้ก่อนหน้าพะยะค่ะถึงข้าพุทธเจ้าจะอนุญาตข้าพุทธเจ้าก็บอกยากเหมือนกันนะพะยะค่ะเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้นั้นเราต้องเดินทางไปหลายที่ไปทั้งเกาหลีไปทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามแล้วกว่าจะวกเข้าอยุธยาก็ต้องไปมะละกาก่อนนะพะยะค่ะใช้เวลาก็ประมาณ1ปีพอดีนะพะยะค่ะพระองค์จะทรงทนได้หรือเปล่าพะยะค่ะนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของข้านะเจ้าเนี่ยดูถูกข้าไปแล้วเหรอฮะข้าน่ะพูดได้ตั้งหลายภาษาทั้งภาษาโปรตุเกสภาษาฮอลันดาภาษาสเปนข้าน่ะพูดกับชาวต่างชาติได้อยู่แล้วโดยเฉพาะพวกชาวต่างชาติพวกนี้มันมักจะค้าขายอยู่แถบๆนั้นไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะแถบเสียนล่อกัวกับมาลากาได้ข่าวว่ามีชาวโปรตุเกสอยู่เยอะไม่ใช่เหรอท่านพ่อค้าข้าไม่กลัวหรอกข้าน่ะจะต้องได้สินค้าดีๆมาอยู่ในครอบครองของข้าให้ได้ข้าต้องครอบครองสินค้าดีๆสินค้าแปลกๆให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าข้าเนี่ยอยากจะเป็นพ่อค้านะปกติแล้วลูกของฮ่องเต้มักจะเป็นนักรบหรือนักปกครองแต่คนแต่พระองค์นี้เป็นพ่อค้างั้นเหรอแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะไปทูลขอเสด็จพ่อก็แล้วกันนะเจ้าน่ะเตรียมเรือไว้ให้เราด้วยแล้วกันได้พะยะค่ะต้องรีบวิ่งขึ้นไปต้องรีบไปทูลขอเสด็จพ่อให้ข้าน่ะได้ไปเที่ยวขอคารวะองค์ชาย14แม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคารวะท่านอาจารย์ท่านเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้น่ะพระองค์ตอนนี้คนในจวนอู่ทิงหวังน่ะต้องการจะสังหารพระองค์นะพะยะค่ะโปรดระวังพระองค์ให้ดีด้วยนะพะยะค่ะหรือจะให้องครักษ์ตามติดพระองค์ดีไหมล่ะพะยะค่ะขอบคุณ
ท่านอาจารย์มากเลยนะข้าจะระวังตัวข้าไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อก่อนดีกว่าตอนนี้ถวายบังคมเสด็จพ่อขอให้พระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลุกขึ้นมาเถิดลูกข้ามีอะไรก็ว่ามาคืออย่างนี้นะพะยะค่ะข้าพเจ้าต้องการไปค้าขายที่เสียนล่อกัวได้ข่าวว่าที่นั่นมีสินค้าจากต่างแดนมากมายเลยพะยะค่ะอ๋อเจ้าจะไปเสียนล่อกัวงั้นเหรอได้ข้าอนุญาตอย่าลืมซื้อของมาฝากพ่อด้วยนะขอบพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะโอ้โหลูกจะได้ไปเที่ยวสักทีองชายพระองค์น่ะจะไม่มีพระชนมายุเกิน20หรอกพะยะค่ะคราวนี้แหละองค์ชายพระองค์จะได้เจอกับองค์ครักเจียงเว่ยและพระองค์จะต้องตายณจวนปู่ทิงอองพระอนุชาของฮ่องเต้ต้ามนี่ท่านคิดว่าแผนการของข้าเนี่ยจะสำเร็จไหมแผนนี้น่ะข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทำสำเร็จแน่นอนฮึยังไงก็สำเร็จอยู่แล้วข้าจะส่งคนไปฆ่ามันนี่เจ้าแผนการของข้าเนี่ยมันสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าข้าจะนำพวกเกียงเว่ยไปฆ่ามันแต่ละคนโดยเฉพาะเริ่มจากเจ้าองค์ชาย14แล้วก็ตามด้วยองค์รัชทายาทแล้วก็ตามด้วยฮ่องเต้เท่านี้พ่อข้าก็ได้เป็นฮ่องเต้โอ้นับถือพะยะค่ะสุดยอดเลย เอาล่ะพวกเจ้าจากคำสั่งของท่านอ๋องนั้นให้ไปกำจัดเจ้าองค์ชาย14ถ้าหากเห็นมันให้ฆ่าทันทีข้าน้อยรับทราบเสียงใครเคาะประตูอยู่เนี่ยข้ากำลังอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปที่เสียนล่อกัวนะเนี่ยใครกันนะเขาเดินออกไปทางโน้นแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นเจ้าถือดาบมาทำอะไรเนี่ยเออเจ้าหมอนี่มันมาดักรอเราแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยแย่นะทำยังไงดีล่ะเนี่ยสงสัยต้องทำอย่างนั้นซะแล้วชักมีดออกมาข้าขอโทษนะมันจำเป็นนะเตรียมตัวตายได้แล้วยาเฮ้ยนี่ท่านจะทำอะไรน่ะตายซะเถอะยาฮึมันจำเป็นนะข้าขอยืมชุดเจ้ามาใส่หน่อยแล้วกันนะแค่นี้ก็เรียบร้อยมันจำเป็นจริงๆนะเนี่ยแหมข้าในเกิดมายังไม่เคยฆ่าคนเลยแต่เพื่อความเอาตัวรอดขอให้เจ้าหลับให้สบายนะเอ๊ะนี่มันม้าของไอ้เจ้าทหารอู่ทิงออกเมื่อกี้นี่นะข้าว่าขี่ม้าแล้วก็ไปที่ท่าเรือที่เมืองกวางโจดีกว่าย่อณเมืองกวางโจเมืองที่มีท่าเรือของจีนเฮ้ยย่อท่านพ่อค้าต้องอยู่แถวนี้แน่นอนข้ารับประกันท่านพ่อค้าจะอยู่ไหมท่านพ่อค้าอะนั่นมันท่านพ่อค้ากับใครน่ะเอ๊ะนี่ท่านพ่อค้ากับท่านเป็นใครน่ะแต่งตัวเหมือนขุนนางเลยนะท่านเป็นขุนนางในวังหลวงใช่หรือไม่ใช่แล้วพะยะค่ะเก่ากับบอมเป็นขุนนางวังหลวงข้าน้อยนามว่า
เถาอู่เป็นหลานของราชครูเถาถี่หูนะพะยะค่ะข้าน้อยได้มาคุ้มกันองค์ชายนะพะยะค่ะตอนนี้หม่อมชั้นได้จัดการพวกไอ้ขององครักษ์เจียงเว่ยได้ส่วนหนึ่งแล้วพะยะค่ะเพราะว่าหม่อมชั้นได้สืบมาและที่ราชครูได้รู้เรื่ององครักษ์เจียงเว่ยจะมาลอบสังหารพระองค์ก็เพราะว่าหม่อมชั้นนี่แหละเป็นสายให้กับท่านราชครูเถาถี่หูนะพะยะค่ะท่านนี่ช่างภักดีต่อข้านะถ้าหากข้ารอดไปได้ข้าจะตอบแทนเจ้าแน่นอนขอบพระทัยพะยะค่ะคืออีกอย่างนึงที่หม่อมชั้นอยากจะกราบทูลพระองค์นะพะยะค่ะก็คือตอนนี้อู่ทิงอ๋องนั้นได้ควบคุมราชสำนักไว้เกินครึ่งแล้วนะพะยะค่ะข้าน้อยคิดว่าพระองค์ทรงเสด็จหนีไปเถอะพะยะค่ะเสด็จหนีไปทางใดก็ได้นะพะยะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะมีราชภัยแก่พระองค์ได้พระองค์ทรงเสด็จหนีไปเถิดพะยะค่ะอ๋อใช่แล้วพะยะค่ะตอนนี้พระองค์ก็เสด็จหนีไปกับข้าน้อยได้เลยพะยะค่ะพระองค์บอกว่าจะเสด็จมาทางเรือกับข้าน้อยมิใช่หรือพะยะค่ะเสด็จหนีไปที่เสียนลอกหัวหรือสยามประเทศดีกว่าหน้าพะยะค่ะเอางี้ข้านะข้าคิดว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วนะที่ข้าจะหนีแล้วอีกอย่างนึงนะข้าเองก็อยากจะได้ไปทำการค้าขายที่เสียนลอกหัวข้าคิดว่าข้ามีตั๋วเงินพอที่จะซื้อเรือทั้งหมดของท่านนะท่านพ่อค้าข้าจะเสนอตั๋วเงิน1ล้านตำลึงท่านสนใจหรือไม่ฮะตั๋วเงินล้านตำลึงเลยเหรอพะยะค่ะโอ้โหไม่แฮะโอ้ยแบบนี้ก็ไม่ต้องค้าขายไปหลายปีเลยสิพระองค์แน่ใจนะพะยะค่ะข้าแน่ใจข้าน่ะอยากจะเดินทางเพื่อตามหาสินค้าแปลกๆแล้วก็จะสะสมเงินแล้วก็กองกำลังเพื่อมาชิงราชบัลลังก์คืนให้กับเสด็จพ่อแล้วก็องค์รัชทายาทตอนนี้เป้าหมายต่อไปของอู่ทิงอ๋องน่ะก็ต้องเป็นองค์รัชทายาทแน่ๆถ้าหากข้าหนีไปข้าคิดว่าถ้าข้าอยู่นี่ข้าคงทำอะไรไม่ได้มากข้าจำต้องไปอยู่ที่ต่างแดนซะแล้วแล้วข้าสามารถพูดได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาของพวกชาวตะวันตกข้าน่ะต้องการจะเดินทางไปที่เสียนลอกกัวเพราะว่าที่นั่นชาวตะวันตกก็มีอยู่มากที่มาค้าขายที่นั่นใช่แล้วพะยะค่ะเผลอๆพระองค์ก็อาจจะได้เจอกับคนจีนอย่างพวกเราด้วยนะพะยะค่ะเอาเป็นว่าข้าน้อยจะมอบเรือให้กับพระองค์เลยพะยะค่ะแหมได้เงินตั้งล้านตังลึงเลยนะอ้อไม่แค่นั้นนะพะยะค่ะข้าน้อยจะมอบสินค้าทั้งหมดในเรือนะพะยะค่ะรวมถึงชุดเกราะที่ข้าน้อยจะไปขายที่เสียนหลอกหัวด้วยนะพะยะค่ะเยี่ยมไปเลยเอาเป็นว่าเราจะเดินทางกันตอนนี้เลยได้สินะเราต้องรีบไปที่เสียนลอกหัวในเมื่อเรามีเรือเรามีสินค้าแล้วเอาล่ะเราจะเดินทางออกไปที่เมืองท่าเมืองท่าเรือเมืองกวางโจจะว่าไปข้าเองก็ตื่นเต้นนะให้ตายสิข้านี่เพิ่งจะได้ค้าขายครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยที่ต้องไปต่างแดนขนาดนี้พระองค์รักษาพระวรกายด้วยนะพะยะค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์นั้นก็เดินทางไปโดยสะดวกนะพะยะค่ะและแน่นอนว่าที่นั่นน่ะก็มีชาวจีนอยู่มากมายเขาอาจจะรู้ฐานะของพระองค์ได้นะพะยะค่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าตอนนี้ข้าน่ะได้จัดการกับศพของทหารอู่ทิงอ๋องคนหนึ่ง
แล้วข้าก็เอาชุดให้เขาใส่ข้านี่ก็เอามีดแทงหน้าไปหลายแผลคงจะจำหน้าข้าไม่ได้หรอกนะอีกอย่างนึงข้าต่อไปนี้ข้าคือจูหยวนเข้มพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางไปทั่วดินแดนในแถบนี้และแน่นอนว่าข้าจะกลับมาแน่นอนพวกท่านสองคนขอบคุณมากนะที่ช่วยข้าขอบคุณท่านสองคนมากโปรดรักษาพระวรกายด้วยพระเยซูค่ะโปรดระวังพระองค์ด้วยนี่ท่านพ่อค้าท่านคิดว่าองค์ชายจะรอดหรือไม่ข้ามั่นใจในตัวองค์ชายนะพระองค์น่ะมีพระปีชาสามารถมากมายพระองค์ต้องรอดแล้วก็กลับมากอบกู้บ้านเมืองได้แน่นอนและที่สำคัญก็คือข้ารวยขึ้นเพราะพระองค์ด้วยเย้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 เฮ้ยไอพ่อค้าเห็นแก่เงินเลยเอาละเป้าหมายต่อไปเกาหลีแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่เวียดนามแล้วก็ไปที่มาเลกาจบที่สยามประเทศนี่สินะเรือของข้าที่ต้องเดินทางไปน่ะจะว่าไปเรือสำเภามันก็ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ปู่ทิงอองกำลังสั่งให้พวกพ่อค้านั้นไม่ให้จอดเรือทางเดียวก็คือให้เรานั่งเรือลำเล็กแล้วก็ไปขึ้นเรือลำใหญ่ที่อยู่ฝั่งโน้นอยู่กลางทะเลด้วยนี่ด้วยสิจะว่าไปเราจะโมรอช้าไม่ได้แล้วขึ้นไปกันดีกว่าเราก็จะเดินทางไปยังเสียล่อกัวหรือสยามประเทศแล้วสินะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็มาละกาซะก่อนกว่าจะถึงเสียล่อกัวก็ปีนึงเลยล่ะโอ้โหให้ตายสิต้องปีนึงแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องหาสินค้ามาเพิ่มเติมให้เรือเราเยอะๆโดยเฉพาะสินค้าที่หาง่ายจากดินแดนต่างๆแล้วก็ไปปล่อยขายในดินแดนอื่นเพราะว่าดินแดนอื่นนั้นจะไม่มีสินค้าในสินค้าที่มันเหมือนกันนักหรอกอย่างเช่นเราซื้อข้าวจากญี่ปุ่นไปขายเวียดนามเราซื้อเหล็กจากเวียดนามไปขายต่อที่มาเลกาเพราะว่าในแต่ละที่นั้นของมันก็ขาดแคลนนี่แหละนะหลักการของพ่อค้าขายเพื่อให้ได้กำไรมากๆว้าวในที่สุดเราก็ล่องเรือมาเสียนล่อกัวแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตใหม่กันที่เสียนล่อกัวนี่แหละณท่าเรือกรุงศรีอยุธยาสยามประเทศในที่สุดข้าก็ได้มาที่เสียนล่อกัวหรือสยามประเทศและแน่นอนว่าข้าเองก็ดีใจจริงๆเลยสินค้าของข้าตอนนี้ก็เต็มลำเรือเลยเดี๋ยวเราต้องข้าจำได้ว่าเมื่อเรามาถึงแล้วเราต้องไปจ่ายจังกอบไปจ่ายภาษีอะไรมากมายเนี่ยโอ้โหภาษีปากเรืออะไรก็ไม่รู้อยุธยานี่คือต้องการความมั่งคั่งเพื่อเอาไว้ทำไมนะความมั่งคั่งนั้นมันดีต่อเมืองนี้ยังไงนะข้านี่ไม่เข้าใจจริงเลยหรือว่าเมืองนี้จะมีกษัตริย์ที่มีหัวใจของพ่อค้าอย่างข้าแหมน่าสนใจจริงจะบ่นอีกนานไหมไปดีกว่าใครที่เป็นเจ้าของเรือลำนี้ให้ลงมาเจอข้าเดี๋ยวนี้มาจ่ายภาษีอากรซะดีๆใช่เราเองก็เริ่มจะพูดภาษาสยามได้แล้วนี่หว่าเราลองไปคุยกับเขาให้เขาแปลกใจเล่นๆดีกว่า แต่สำเนียงของเรามันไม่คือมันเหมือนคนจีนอยู่เลยเฮ้ยรีบลงมาสิโว้ยว่าลงมาเนี่ยวะโอ้โหแต่งตัวจีนซะขนาดนี้เอ้ยชิบหายแล้วข้าพูดภาษาจีนไม่ได้เจ้าว่าแต่คุณนางคนอื่นมันหายหัวไปในหมดเฮ้ยข้าจะพูดภาษาจีน
เฮ้ยต้องการล่ามภาษาจีนมาสิมีใครอยู่แถวนี้บ้างฮึมลือเอ้ยแหมลือนี่ไม่ต้องใจร้อนหรอกว่ากอบพูดไทยได้พูดภาษาสยามได้ฮะฮะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเออโอเคเกือบหลุดท่านพูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้งั้นเหรอโอ้โหท่านพูดภาษาไทยของชาวสยามได้ด้วยแหมเจ๋งจริงๆเลยข้าจะได้ไม่ต้องใช้ล่ามเออนี่เป็นเรือของท่านใช่หรือไม่ใช่เดียวเรืออ้วเองเนี่ยเออเรือทางขวามือเนี่ยที่เพิ่งมาจอดเนี่ยว่าแต่มีอะไรหรือต้องการอะไรหรือต้องการอะไรว่ามาคืออย่างนี้นะขอรับคือท่านต้องจ่ายภาษีปากเรือจ่ายจังกอบหรือภาษีนำเข้าสินค้านะขอรับถ้าหากท่านอยากจะมาค้าขายที่อยุธยาที่นี่ท่านก็ต้องจ่ายมานะขอรับเป็นธรรมเนียมแล้วอีกอย่างนึงท่านเข้ามาในที่เนี่ยท่านก็มีฐานะเป็นพลเมืองของกรุงศรีอยุธยาอย่าลืมจ่ายสวยด้วยล่ะเพราะว่าท่านเป็นชาวต่างชาติโอ้เพราะว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าธรรมเนียมพวกเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยเจิ้งเหอมาอยุธยาแล้วอัวรู้ดินแดนแห่งเนี้ยมันต้องเกณฑ์ไพร่ถ้าหากไพร่คนไหนมีเงินหรือว่าค้าขายเนี่ยก็ต้องส่งสวยใช่ไหมหรือเนี่ยโอ้แหน่มาปั๊บนี่ก็เรียกเก็บค่าภาษีค่าโน่นค่านี่เชียวนะรู้ไหมเนี่ยอ้วมาค้าขายเนี่ยอ้วรู้อยู่แล้วว่ามันต้องจ่ายภาษีอ้วไม่หนีหรอกนะเดี๋ยวจะจ่ายให้นะเฮ้ยลูกน้องข้างหลังอ่ะเตรียมจ่ายภาษีเตรียมจ่ายจังกอบอย่างอื่นที่มันต้องจ่ายด้วยล่ะรับทราบขอรับนี่ถ้าเจ้าไม่จ่ายภาษีแล้วก็เฮ้ๆได้เห็นดีกันแน่พวกคนจีนที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องจ่ายภาษีกันทั้งนั้นนะใช่ไหมสู้เหลียงเอ้ยเรียกชื่อข้อทำไมล่ะเนี่ยเรียกชื่ออ้วทำไมเฮ้ยอ้วกำลังผูกกับไอ้สองคงนี้แหมให้ตายสิทั้งหมื่นทำไมท่านต้องมาทวงอ้วตองนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยก็เองยังไม่จ่ายภาษีจ่ายจังกอบเลยมาก่อนไอ้พ่อค้าหน้าใหม่นี่ตั้งวันหนึ่งยังไม่คิดจะจ่ายเลยเออถ้าใครไม่ได้จ่ายภาษีหรือจังกอบแล้วอะไรต่างๆเนี่ยต้องเจอกับข้าถ้าใครไม่จ่ายแล้วหน้าดูเฮ้ยหรือก็ใจเย็นๆก่อนสิแม่เดี๋ยวอ้วเอาหัวของลูกน้องอ้วเป็นประกันเลยเป็นประกันเลยนะอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยพูดอย่างนี้ได้อย่างไรพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเอาล่ะถ้าลือไม่มีอะไรเลี้ยวเดี๋ยวอ้วขอไปคุยกับคงอื่นก่อนนอว่าบางเปงยังไงบ้างเมืองนี้ยังไงเนาะเดี๋ยวอ้วไปก่อนนอเดี๋ยวจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของพวกลือด้วยนะโอ้ได้อยู่แล้วท่านเชิญตามสบายเถิดแม่เก็บภาษีได้เพิ่มอีกรายนึงแล้วไม่เหมือนไอ้รายข้างหลังนั่นที่มันไม่ยอมจ่ายเอาแต่เบี้ยวเนี่ยวัน2วันเนี่ยที่มันเพิ่งมาอยู่เนี่ยสู้เจ้ายังไม่ได้เลยเจ้าเพิ่งจะขึ้นฝั่งแท้ๆแต่ก็ยังจ่ายภาษีคิดจะจ่ายด้วยโอ้สุดยอดจริงๆเลยเจ้าเนี่ยน้อยแน่ไอ้ท่านมึงเดี๋ยวปัดเหนียวเลยเฮ้ยกูยังไม่มีตังโว้ยสวัสดีทุกท่านว่าแต่ทุกท่านมาจากไหนกันเหรอเพราะชื่อสู่เหลียงว่าแต่ลือเนี่ยก็รู้ชื่อว่าไปเลี้ยวมีชัยหรือใช่ว่ารู้แล้วแค่ว่ามาทักทายพวกท่านเฉยๆว่าแต่ท่านจูเหลียงมาคุยอะไรกับสองคงนี่เหรออ๋อว่ามาฟังพวกมังคุยกันว่าอยากจะเรียน
เรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาโปรตุเกสว่ายังคุกไม่ได้เลยไอ้ผักสองภาษาเนี่ยลื้อยังคุกไม่ได้เดี๋ยวอ้วจะทำอย่างหนึ่งให้พวกลื้อดูนอะไรของลื้อลื้อจะทำอะไรเดี๋ยวลื้อก่อลู่ให้โอไฮโอโกเซมัสโอเซมัส君の名はあれはヤマト天狗地あれは十元剣はいはいはいมันพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรมันพูดได้ไงเนี่ยอะมันพูดได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยว่าเดินทางข้ามทะเลมา 2-3 ปีว่ายังพูดไม่ได้เท่ามังเลยเอ้ยอะไรวะเนี่ยมังเก่งเกินหน้าเกินตาไปเรี่ยวโอ้ not so interesting qual é o seu nome qual é o seu nome meu nome é Peter ฮะไอ้นี่มันสามารถพูดกับชาวโปรตุเกสแล้วก็ชาวญี่ปุ่นได้อย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนจีนแท้แต่ทำไมมันสามารถพูดได้3ภาษา4ภาษาด้วยโอ้โหนี่มันคุณสมบัติที่เหมาะจะไปทำงานอยู่ในกรมท่าขวาเลยนะเนี่ยตอนนี้คนกำลังขาดพอดีเดี๋ยวเราต้องไปทาบทามมันซะหน่อยแล้วเน่ท่านพ่อค้าจูหยวนเข้มข้ามีเรื่องจะคุยด้วยท่านเมินมีอะไรกับอ้วงันเหรอคืออย่างเนี้ยโอ้เจ้าเนี่ยมีความสามารถมากนักข้าจะขอเจ้าให้ไปทำงานในกรมท่าขวาซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะตั้งมาใหม่ๆไม่กี่ปีแล้วตอนนี้คนก็ขาดด้วยขุนนางในกรมท่าขวานั้นยังไม่มีใครสามารถพูดภาษาโปรตุเกสได้มากนักก็เลยอยากจะให้เจ้าไปช่วยซะหน่อยงั้นเหรอน่าสงใจดีนะว่าแต่การแต่งตั้งขุนนางของพวกลื่นอ่ะอ้วจำได้ว่าต้องพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ก่อนไม่ใช่หรือเออใช่งั้นข้าจะไปกราบทูลให้เจ้าด้วยนะให้เจ้ามาทำงานที่กรมท่าขวาตอนนี้ข้าเป็นแค่มือนยังไม่มีอำนาจอันใดหรอกแต่ว่าข้าอยากจะชวนเจ้ามาทำงานกับข้านะด้วยความยินดีว่าแต่ทั้งชื่ออะไรเหรอข้ามื่นศิลพักดีเรียกสั้นๆว่าศิลก็ได้นะงั้นข้าเรียกว่าท่านหมื่นศิลก็แล้วกันเนาะว่าแต่ว่าจะไปเข้าเฝ้าอ๋องหรือกษัตริย์ของพวกลือแล้วเนาะลือจะไปด้วยไปด้วยกับอ้วไหมไปสิก็ไปกราบทูลให้เจ้านะมาทำงานอยู่ในกรมท่าขวานี่นะเนาะงั้นเราไปด้วยกันเถอะจูหยวนเข้มไปกันเลยไปกันเถอะท่านมึงเฮ้ยไอ้นี่นี่ใส่เกราะซะหนักแต่มันวิ่งซะเร็วเชียวนะเฮ้ยวิ่งเร็วจริงๆเลยไอ้นี่ท่านมึงอย่าเพิ่งไปขอรับเอ็งมีอะไรเรียกข้างั้นหรือคือท่านภรรยาโกษาพิพัฒน์เรียกท่านแล้วนะขอรับอ้าวงั้นเหรอใช่แล้วขอรับอ๋อโอเคพูดแบบฝรั่งซะด้วยเอางี้เดี๋ยวข้าจะไปหาท่านพญาโกษาพิพัฒน์ก่อนนะจูหยวนเข้มเจ้าไปเข้าเฝ้าคนเดียวแล้วกันได้ได้ได้เดี๋ยวอ้วกไปเข้าเฝ้าคงเดียวก็ได้โอเคในอยุธยาปี1520ณขณะนั้นอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก
กษัตริย์แห่งอยุธยาโดยในยุคนั้นชาวโปรตุเกสได้เข้ามายึดครองมาลากาทำให้ชาวโปรตุเกสนั้นได้เข้ามาค้าขายในแผ่นดินทองหรือสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกโดยได้นำปืนไฟและก็วิทยาการต่างๆมาขายมากมายแต่ก็ยังมีแพร่หลายในยุคสมัยต่อไปโดยนี่ยังเป็นสมัยเริ่มแรกที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาจึงไม่มีใครพูดภาษาโปรตุเกสได้คล่องมากนักถึงมีก็มีไม่กี่คนขอถวายบังคมพะยะค่ะไงเจ้าเข้าเฝ้าข้ามีเรื่องอันใดอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้พะยะค่ะที่เข้าเฝ้าพระองค์นั้นเก้ากระหม่อมอยากมีของบรรณาการมามอบให้กับพระองค์นะพะยะค่ะโอ้งั้นเหรอเจ้าจะมอบอะไรให้กับเรางั้นเหรอคือข้าพระพุทธเจ้าจะให้ชุดเกาะจีน100ชุดพะยะค่ะโดยจะมีชุดเกาะแบบปกติหรือของใครประมาณ80ชุดชุดสำหรับแม่ทัพประมาณ19ชุดแล้วก็ชุดสำหรับอ๋องอีก1ชุดพะยะค่ะแล้วชุดสำหรับอ๋องของเจ้าน่ะมันคืออะไรงั้นเหรออ๋ออ๋องแปลว่ากษัตริย์หรือราชาณพะยะค่ะหม่อมฉันตั้งใจมาถวายให้กับพระองค์เลยณพะยะค่ะที่เจ้ามาถวายของให้เราเยอะแยะขนาดนี้นี่เจ้าต้องการสิ่งใดงั้นเหรอหือยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองหรืออะไรเจ้าจงว่ามาเถิดคือหม่อมฉันน่ะไม่อยากได้สมบัติพักสถานหรือเงินทองตำแหน่งอะไรหรอกพะยะค่ะหม่อมฉันแค่อยากจะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ของดินแดงนั้นๆเวลาข้าพระพุทธเจ้าไปค้าขายค่ะพระพุทธเจ้าก็เอาของที่ได้มาจากต่างแดนมาถวายพระองค์นาพยาค่ะคือมองช่างงั้นยึดเป็นธรรมเนียมยึดเป็นธรรมเนียมว่าไปที่ไหนก็ต้องไปตอบแทนผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นงั้นเหรอแหมแนวคิดของเจ้าก็ใช้ได้นะต้องมีบุญคุณต้องตอบแทนผู้อื่นนี่แหละคือคุณธรรมเอาล่ะเราขอขอบใจเจ้ามากนะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากข้าจะแต่งตั้งขุนนางคนไหนอ่ะข้าจะต้องยึดสามหลักนี้อยู่เสมอหลักอะไรเหรอพระพุทธเจ้าข้าสามหลักนี้เนี่ยคือหลักของคนที่จะมาเป็นขุนนางนี้ขุนนางที่เป็นข้าแผ่นดินให้แก่สามหลักนี้มีดังนี้ 1. หลักความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยข้าปกครองบ้านเมืองทำให้อาณาประชาราษฎร์สงบสุขต่อสู้และขับไล่พวกอริราชศัตรูแล้วก็ข้าศึก 2.หลักแห่งคุณธรรมต้องมีความจงรักภักดีอุตสาหะมานะอดทนขยันขันแข็งภาคเพียรใส่ใจในงานราชการทั้งหลายโดยหลักที่3นั้นเอาจริงๆไอ้หลักที่3นี่มันก็เป็นเกี่ยวกับชาติตระกูลต้องเป็นคนที่มีตระกูลสูงเป็นตระกูลขุนนางซึ่งข้าคิดว่าหลักที่3นี้มันอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มากนักแต่ยังไงซะเราก็ต้องไว้ใจคนที่เคยจงรักภักดีกับเราหรือลูกหลานที่ลูกหลานของคนที่จงรักภักดีต่อเราเพราะว่าเขาอาจจะสอนลูกสอนหลานให้มาจงรักภักดีกับเรานี่แหละระบบการคัดเลือกเป็นขุนนางของเรา
ดินแดนแห่งสยามประเทศนี้ทรงพระปรีชายิ่งพระพุทธเจ้าค่ะถ้างั้นข้าพระพุทธเจ้าขอทูลลานับพระพุทธเจ้าค่ะเออเจ้าไปเถอะแล้วมีอะไรค่อยว่ากันในวันหลังนะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะว่าแต่เจ้าชื่ออะไรหรือเจ้าพ่อค้าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าจูหยวนเข้มพระพุทธเจ้าค่ะจูหยวนเข้มงั้นเหรอเออชื่อคุ้นๆอยู่นะเออแต่ก็เอาเถอะไปซะไปเจ้าจะไปทำอะไรก็ไปซะพระพุทธเจ้าค่ะเออข้าจำได้ว่าฮ่องเต้จีนส่วนใหญ่จะนามสกุลจูไม่ใช่เหรอใช้แซ่จูไม่ใช่เหรอเอ๊ะไอ้หมอนี่มันเอ๊ะสงสัยนามสกุลมันก็มีซ้ำได้บ้างนะน่าข้าเองก็อยากจะพักผ่อนแล้วไปหาไอ้หมื่นดีกว่าน้อตายแล้วข้าต้องไปกราบทูลขอให้ไอ้จูหยวนเข้มไปเป็นขุนนางนี่นะแย่แล้วต้องรีบแล้วต้องรีบไปบอกความดีความชอบของมันซะแล้วอุ้ยต้องรีบไปในขณะที่จูหยวนเข้มกำลังเข้าเฝ้านั้นจู่ๆพญาโกษาพิพัฒน์ก็ได้เรียกตัวหมื่นศิลภักดีมาด้วยเรื่องอะไรบางประการสวัสดีขอรับท่านเจ้าคุณสวัสดีขอรับไงไงฮะไอ้หมื่นศิลป์ได้ข่าวว่าเองได้ไปคุยกับชาวจีนคนหนึ่งใช่ไหมที่ว่ามันเป็นคนที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษาทั้งภาษาโปรตุเกสภาษาญี่ปุ่นข้ารู้นะว่าเองจะไปกราบบังคมทูลให้มันได้เป็นขุนนางนะเฮ้อเองทำแบบนี้ก็เหมือนตัดหน้าข้านะเว้ยเปล่าเปล่าขอรับข้าผู้น้อยนี้แค่เพียงแค่เอ็งไม่ต้องมาเถียงเอ็งอยากจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นใช่ไหมจึงมาตัดหน้าข้าเฮ้ฝันไปเถอะข้าจะไปกราบทูลเองเอ็งมันเป็นแค่ขุนนางชั้นผู้น้อยพระองค์จะฟังเองหรือให้กูน่ะไปกราบทูลเองดีกว่าน่าแล้วแต่ท่านเจ้าคุณจะเมตตาเลยขอรับอย่างน้อยขอให้เจ้าท่านเจ้าคุณน่ะเมตตาไอ้จูหยวนเข้มเกลือใหม่ของกระผมหน่อยนะขอรับได้สิมันเก่งซะขนาดนี้ก็ต้องเอามาเป็นข้าราชการวันหลังอ่ะเองจักทำอะไรก็ต้องบอกข้าก่อนมิเช่นนั้นข้าจะสั่งให้เองไปเป็นตำหุ่นเลี้ยงช้างเข้าใจไหมขอรับกูจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบัดเดียวนี้กูจะไปละมึงจะไปกับกูหรือไม่ไม่ดีกว่าขอรับก็ผมก็ต้องไปเก็บภาษีจากไอ้พวกคนจีนต่อนะขอรับไม่น่าหนีงานมาอยู่กับไอ้คนจีนนั่นเลยโดนด่าเลยทีเดียวถ้างั้นกูไปแล้วนะขอถวายบังคมพะยะค่ะอ้าวนี่มันท่านออกยาโกษาพิพัฒน์ใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องจะกราบทูลก็คือพระองค์มีพ่อค้าชายชาวจีนผู้หนึ่งได้มาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาโดยเขานั้นมีนามว่าจูหยวนเข้มนะพระพุทธเจ้าค่ะเขาน่ะมีความสามารถในการพูดภาษาโปรตุเกสภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาจีนด้วยนะพระพุทธเจ้าค่ะงั้นเหรอเดี๋ยวนะฮะคนจีนพูดภาษาโปรตุเกสได้แล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้เอมันพูดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันพูดได้ทั้งภาษาสยามหรือภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเอ้ยไอ้จีนคนนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้วใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าคิดว่าอยากจะเอามันมารับราชการนะพระพุทธเจ้าค่ะ
ได้เองจงดำเนินการให้มันมารับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยก็แล้วกันนะเพราะว่าไอ้นี่มันพูดกับชาวยุโรปได้แล้วก็พูดกับชาวจีนและญี่ปุ่นได้ข้าคิดว่ามันน่าจะมีความสามารถมากกว่านี้แต่ก็ให้ตำแหน่งนายอากรบ่อนเบี้ยช่วยไอ้ขุนนางกรมท่าขวาจัดเก็บภาษีพวกฝรั่งพวกแขกก็แล้วกันข้าคิดว่ามันน่าจะเก่งเรื่องภาษาเอออีกอย่างนึงให้มันไปสอนภาษากับขุนนางต่างๆในกรมท่าขวาให้หมดด้วยล่ะรับด้วยก้าวพระพุทธเจ้าค่ะทั้งหมื่นศีลอ๋อไงจูหยวนเข้มพวกเจ้าทั้งสองรับราชองค์การข้าขอแต่งตั้งเจ้าทั้งสองไปดูแลกรมท่าขวาโดยมีบรรดาศักดิ์โดยเฉพาะเจ้าจูหยวนเข้มได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีหน้าที่จัดเก็บภาษีชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาติเจ้าจงอุตสาหะภาคเพียรใช้ความสามารถที่มีทำเพื่อแผ่นดินละลับด้วยกล่าวพระพุทธเจ้าข้าส่วนเจ้าไอ้หมื่นศิลขอรับข้าขอให้เจ้านั้นไปแนะนำเรื่องต่างๆให้กับเจ้าจูหยวนเข้มนี่ซะนะได้ขอรับได้ข่าวว่าเจ้าเนี่ยได้ปูนบำเหน็จยศเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยงั้นเหรอใช่เดี่ยวว่าได้เป็นขุนนางอยุธยาเดี่ยวเออเจ้าก็ต้องรู้จักเคารพรุ่นพี่อย่างข้าบ้างนะข้าเป็นหัวหมื่นส่วนเจ้าเป็นแค่นายนะผู้มากปากเหม็นลือวันนี้ลือนี่ลือเนี่ยโอ้ไหนๆลือก็เป็นลุงพี่ว่าจะเลี้ยงเราลือสักหน่อยก็เลี้ยวกันเปรี้ยวปากเสือเห็นข้าก็หิวเหมือนกันเออจะว่าไปสั่งเหล้ามาเร็วๆเลยอาคงสวยคงนั่งน่ะขอเหล้าสักอย่างดีสัก 3-4 หายไปเลยได้จ้ะหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันที่ดีกันนะท่านหัวหมื่นเออนั่นแหละจะว่าไปพรุ่งนี้มีงานประลองฝีมือนี่นะเออข้าจะลงแข่งด้วยเออจะว่าไปเองกับข้านี่ลงคู่กันดีไหมไหนๆเราก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วลงคู่กันดีไหมล่ะนะบังเบงยังไงเหรอเวลาประลองน่ะมันจะมีแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วกลุ่มอ่ะจะสามารถเลือกได้ว่า2คน3คน4คนแต่เราเนี่ยเก่งพอตัวนะฮะทั้งอย่าพูดขี้โม้มากเลยนะเอาเป็นว่าข้าจะเอาด้วยก็แล้วกันโอ้โอเคพรุ่งนี้ดูสิว่าใครจะโดนฟันจนสลบก่อนเดี๋ยวลือจะได้รู้เลยว่าอ้วนเนี่ยเก่งแค่ไหนแน่จริงลือก็เอาคงเดียวสิสู้กันตัวต่อตัวเลยได้เลยได้เนี่ยไอ้เจ้าของสนามประลองข้าขอใช้สถานที่นี้จัดงานประลองระหว่างข้ากับไอ้ชาวจีนคนหนึ่งได้ไหมสักหนึ่งชั่วยามก็พออ้าได้เลยครับได้เลยผมยินดีให้ท่านมืออยู่แล้วครับเอออย่างนี้สิเอาไปร้อยอัดนะโอ้ขอบคุณมากขอรับแหมเยี่ยมไปเลยข้าจะได้อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างท่านหมื่นกับไอ้คนจีนที่เพิ่งมาเหลือเกินปกติท่านนี้มักจะอยู่อันดับที่3ที่4ของลานประลองแห่งนี้ตลอดเลยนะขอรับเออเดี๋ยวก็ดีรู้นะว่าใครน่ะจะเก่งที่สุดข้าน่ะเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเองก็รู้ข้าน่ะจะสั่งสอนไอ้คนจีนเกลือใหม่ของข้าสักหน่อย
เฮ้ยไอ้มื้นเอ้ยอ้วไอ้มื้นเฮ้ยไม่กูแทงมึงซะดีๆหน่อยจูหยวนเข้มไอ้แค่เป็นแค่นายอากรจะสู้หัวหมื่นศีลพักดีอย่างข้าได้งั้นเหรอชี้หายเนี่ยวโลอ้วแตกโลแตกแล้วจะเอาไงดีเฮ้ยแทงแม่งเลยเฮ้ยโอ้ยว่าไม่ค่อยถนัดกวนทวงทวนมังใช้ยากอ่ะมังใช้ยากโอ้นี่ไงไอ้มึงนี่ไอ้มึงไอ้มึงคิดว่าเอ็งเก่งเหรอตายเสียนี่ไงอ่ะลงไปนอนเลี้ยวไงทั้งมื่นเอ้ยทั้งมื่นสิ้นพักดีแพ้คงจีนได้อย่างไรเฮ้ยไอ้เวนเฮ้ยบ้าเฮ้ยนี่ตามข้อตกลงกันไว้นะข้ายอมรับว่าเองมีความสามารถจริงๆเว้ยไอ้จูหยวนเข้มเออจะว่าไปเฮ้ยมันร้อนจริงๆเว้ยถอดเสื้อสักหน่อยก็แล้วกันให้ทุกคงมื่นศีลพักดีขี้แพ้ถอดเสื้อแล้วโว้ยมื่นขี้แพ้ไอ้มื่นขี้แพ้ขี้โม่ใช่แล้วไอ้มื่นขี้แพ้ขี้โม่ใช่แล้วนี่ท่านจูหยวนเข้มไม่สิท่านนายอากรบอดเบี้ยท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านมื่นผู้นี้นั้นกลัวเมียเป็นที่สุดเลยนะขอรับกลัวเมียแล้วก็ชอบมากินเหล้าหลังเลิกทำงานหลังจากกลับมาจากกรมท่าท่านมื่นก็เอาแต่กินเหล้ากินเบียร์เสพสุราทุกนาฬิกาอยู่เสมอท่านรู้ไหมว่าทำไมถึงท่านมื่นนั้นชอบสั่งยันลายพร้อยเต็มตัวเหรอฮึอ้าวทำไมลือทหารก็เพราะว่าท่านมื่นนั้นสักเอาไว้เพราะว่ากันสากกระเบือเมียไงบ่ไอ้นี่เอ้ยเดี๋ยวกูขอกลับไปหาลูกเมียของกูสักแป๊บนึงพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะไอ้จูหยวนจางจูหยวนเข้มเฟ้ยไอ้เวงเฮ้ยไปดีกว่าแม่งไร้สาระชิบหายเลยเฮ้ยลือว่าอ้วอย่างเงี้ยลือก็ไร้สาระเหมือนกันฮะลือเนี่ยโหเป็นคุกนางภาษาอะไรเนี่ยฮะวันทำงานเสร็จกลับมากินเหล้ากินเบียร์พอเสียตังค์หน่อยก็ไปขอเงินเมียสินะฮะขอเงินเมียพ่องสิเงินกูแต่เมียกูเป็นคนเก็บเฉยๆแหมไอ้จริงเอ้ยกลับไปหาลูกเมียมึงซะกลับไปขอเงินเมียมึงไปเลยไปชิวๆเท่าแกขอรับเท่าแกมีอะไรหรือโอ้คารวะขอรับเท่าแกตอนนี้ข้าได้เป็นขุนแล้วนะขอรับข้าก็ขอแสดงความยินดีกับเองด้วยนะสิงเอ้ย
หลังจากที่อาณาจักรผู้กามแตกหรืออาณาจักรโบราณของชาวพม่าจนในปี1529ในสมัยพระเจ้าเมงจีโยแห่งตองอูพม่านั้นได้แตกเป็นก๊กใหญ่ๆคือทางเหนือปกครองโดยชาวไทยใหญ่ซึ่งอาณาจักรของชาวพม่านั้นเมื่อก่อนตั้งอยู่ที่เมืองอังวะแต่ก็ต้องถอยร่นลงมาเนื่องจากอ่อนแอและโดนชาวไทยใหญ่ยึดอำนาจชาวพม่าก็ได้ถอยร่นลงมาอยู่ที่เมืองตองอูและก็เมืองแปรสร้างอาณาจักรสองอาณาจักรนี้ขึ้นมาส่วนทางใต้อาณาจักรหงสาวดีเป็นอาณาจักรของชาวมอญก่อตั้งโดยเจ้าฟาลั่วมักกะโทส่วนทางตะวันตกก็เป็นอาณาจักรของชาวยะไข่นามว่าอาณาจักรอารากันหรืออาณาจักรมรักอูโดยอาณาจักรเหล่านี้ได้ทำสงครามกันดุเดือดเลือดพล่านจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามดูได้เลยปีคริสตศักราช1529ที่เมืองตองอูในรัชสมัยพระเจ้าเมงจีโยแห่งตองอูไปเลยย่อพระโอรสย่อข้าพุทธเจ้าด้วยเจ้าติดตามมาเร็วสิมาข้าเจ้ามันคงแก่แล้วณพระราชวังเมืองตองอูนี่เจเด็ดเจ้าแพ้ข้าอีกแล้วนะแต่พระองค์ก็ควบม้าไปก่อนข้าพระเจ้านะพะยะค่ะเจเด็ดเองมันเป็นแค่ลูกของอดีตแม่ทัพใหญ่หรือราชครูฉันไหนกล้าบังอาจนักขอพระองค์ประทานประทานอภัยด้วยพะยะค่ะข้านะพอไม่ต้องพูดแล้วเจ้านี่ก็เป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่จำความได้แล้วไม่ทำอะไรเจ้าหรอกหน้าเจ้าเป็นลูกของพระนมเรารักดุจดังพี่น้องเคารพดุจดังพี่ร่วมอุทธรณ์เจ้านั้นคอยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือข้ามาตลอดข้าจะทำอะไรเจ้าเล่าฮะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งพะยะค่ะพระองค์พระธิดานี่นะพระองค์ทำไมช่างงดงามอะไรเยี่ยมนี้เจเด็ดเจเด็ดพะยะค่ะมีอะไรเหรอพะยะค่ะเจ้าเนี่ยใจลอยนั่งนะเอ๊ะหรือว่าเจ้าชอบน้องสาวข้างั้นหรือคือว่าอันใดเล่าเร่งว่ามาสิคือข้าถ้าเจ้าไม่ตอบข้าจะทูลขอให้พระบิดายกน้องข้าให้กับกษัตริย์เมืองอื่นนะจะเด็ดชอบพะยะค่ะ เสียงอ่อนหน้าแดงเป็นลูกตำลึงเชียวนะจะเด็ดพระองค์ได้เวลาซ้อมดาบแล้วข้าพุทธเจ้าขอไปก่อนนะพะยะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยข้าพเจ้าขอทูลลานะพะยะค่ะแหมไอ้นี่ข้าแซวมันนิดๆหน่อยๆเองโถเอ้ยไปละไอ้น้องเขยในอนาคตของข้าณสนามประลองเมืองตองอูคู่แรกจะเด็ดกับจาเล็งกระโบไงจาเล็งกระโบฝีมือข้าเป็นไงบ้างฮะโอ้ยเก่งตามเคยเลยนะจะเด็ดงั้นคู่ต่อไปก็เน่งบาสินะเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยคู่ต่อไปเน่งบากับจาเด็ดเฮ้ยไอ้เน่งบานี่มันเก่งนักข้าต้องหนีเฮ้ยนี่ได้โอกาสแล้วเฮ้ยข้าแพ้ไอ้จาเด็ดอีกแล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็แพ้มันตลอดเฮ้ย
เน็งบาเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเน็งบาไม่ข้าไม่เป็นอะไรเฮ้ยเจ้าไปสู้กับจาเรงกระโบต่อจากข้าเลยไม่เป็นไรก็ดีแล้วละไปดูเหมือนว่าเจ้าเน็งบานี่มันอ่อนหัดกว่าที่คิดนะดูซิว่าแกเนี่ยจะสามารถต้านทานพลังดาบสองมือของข้าหรือเปล่าฮ้อนี่เป็นคู่สุดท้ายแล้วสินนะฮ้อเจ้าเก่งมากนะจะเด็ดที่เจ้าเอาชนะจาเรงกระโบกับเน็งบาได้อะนะยังไงก็แล้วแต่เถอะมาสู้กันให้ตัดสินรู้แพ้รู้ชนะไปเลยมาเฮ้ยหนีดีกว่าเฮ้ยไอ้สีอ่องนี่มันเก่งนักใช้ดาบสองมือเนี่ยแรงก็เยอะเฮ้ยเราต้องใช้กลยุทธ์วิ่งให้มันเหนื่อยซะก่อนเฮ้ยไม่ฆ่าฟันซะดีๆนะไม่ฆ่าฟันซะดีๆไม่เฮ้ยบ้าไอ้เจ้าสีอ่องนี่มันแรงดีไม่มีตกฮึบเฮ้ยนี่ไงได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วนี่ไงสมแล้วที่เป็นบุเรงน้องกยอดินนรธาปวดไปทั้งตัวเลยสีอ่องเจ้าไหวไหมอ่ะฮะเจ้าไหวหรือเปล่าเดี๋ยวข้าลุกเองได้นะจะเด็ดข้าแค่ขอพักสักแป๊บหนึ่งจะเด็ดจะเด็ดเอ้ยจะเด็ดจะเด็ดเจ้ารีบขึ้นมาหาข้าโดยด่วนเลยนะจะว่าไปฝีมือเจ้านี่มันเก่งกาจนักแม้จะเคยอ่อนให้กับพระโอรสมังตราแต่ข้าก็ดูออกว่ามันมีฝีมือในภายภาคหน้ามันจะต้องเป็นขุนศึกที่ยิ่งใหญ่แน่ๆหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นกษัตริย์เมืองออกเมืองใดเมืองหนึ่งแห่งตองอูแน่นอนฝีมือมันดีนักขอรับครูท่านข้าซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปหาท่านทันทีขอรับข้ามาแล้วขอรับครูท่านมีเรื่องอันใดหรือขอรับเจ้านะสำเร็จการฝึกกับสำนักข้าเรียบร้อยแล้วนะสำนักข้าเนี่ยสอนดาบมาตั้งหลายปีเจ้าอายุเพียง 13-14 ก็สามารถเรียนวิชาดาบได้รวดเร็วขนาดนี้เจ้าจงใช้วิชาของข้าไปปกป้องบ้านเมืองนะจะเด็ดขอให้เจ้าโชคดีมีชัยนะขอบพระคุณขอรับท่านครูดาบข้าสัญญาว่าจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยวิชาดาบของท่านแน่นอนขอรับในที่สุดเราก็สำเร็จวิชาแล้วยี่ต้องไปหาพระโอรสซะหน่อยแล้วล่ะณตำหนักพระโอรสมังตาเอ้ยไอ้เจ้าจะเด็ดนี่มันไปไหนของมันเนี่ยฮะเอ้มันมาหรือยังเนี่ยขอถวายบังคมไหมยะค่ะอ้าวมาแล้วงั้นเหรอเป็นไงได้ข่าวว่าเจ้าไปประลองกับสิทธิ์พี่ทั้งสามของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างฮะข้าพเจ้าเอาชนะได้ทั้งสามคนเลยพะยะค่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะคนอย่างเจ้าเนี่ยนะจะเอาชนะทั้งจาเรงกระโบเน็งบาและก็สีอ่องสิทธิ์พี่ก่อนหน้านี้ของสำนักครูดาบตะคยีกันเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่เชื่อก็ทรงไปตัดถามครูท่านเลยพะยะค่ะข้าเชื่อเฮ้นี่ข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกให้เจ้ารู้นะค
ือข้าเรื่องอันใดหรือพี่ค่ะเฮ้ยเจ้าหันหน้ามาคุยกับข้าก่อนเซ่อย่ามัวไปมองแต่ตำหนักของน้องสาวข้าเฮ้ยขออภัยพี่ค่ะคือเรื่องที่ข้าจะบอกเจ้าก็คือข้าพี่ข้าจะขอพี่สาวเจ้ามาเป็นเมียเราได้หรือไม่ฮะเรื่องแบบนี้พระองค์ก็ต้องไปถามบิดาของข้าพเจ้าก่อนนะพะยะค่ะเรานึกว่าเจ้าจะคัดค้านเราซะอีกนะงั้นเราขอไปหาท่านสีหตูพ่อของเจ้าก่อนนะเชิญเลยพะยะค่ะเชิญพระองค์เสด็จเลยเสด็จเจ้านี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเหมือนน้องชายแล้วก็พี่ชายของเราเจ้ากับเรานั้นก็เหมือนมีแม่เดียวกันเพราะแม่ของเจ้าเป็นแม่นมของข้าตั้งแต่ยังเด็กหากในภายภาคหน้าข้าได้ราชสมบัติต่อจากเสด็จพ่อข้าจะยกน้องสาวของข้าให้กับเจ้านะดีไหมเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งพะยะค่ะนี่ดูเหมือนว่าในอนาคตน่ะพวกเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันเหรอนะใช่ไหมเจเดชใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าก็ดีใจปราบปลื้มปิติมากแล้วก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพุทธเจ้านะพะยะค่ะพูดอะไรยืดยาวเนี่ยเนาะจะเด็ดเราได้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเราจะไม่มีวันทำร้ายกันเด็ดขาดไม่ใช่แค่เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันก็เถอะแต่ในอนาคตถ้าหากเจ้ามีเรื่องลำบากหรือเกิดอะไรขึ้นข้าจะช่วยเจ้าเองเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งที่พระองค์ทรงโปรดน้องชายของหม่อมฉันนะพี่คะจะว่าไปแล้วเจเดชนี่มันเหมือนขี้ข้ายังไงก็ไม่รู้นะเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยมันมักจะตักเตือนข้าหรือสอนข้าตลอดเลยแหมเจ้านี่เนี่ยแล้วอย่างนึงเวลาข้าอารมณ์ร้อนก็มีแต่เจ้าเนี่ยแหละคอยห้ามข้าเอาไว้นะเจเดนเจ้าเนี่ยดูไปก็เหมือนพี่ข้านะเนี่ยณเมืองกรุงศรีอยุธยาปี1529ณโรงเตี๊ยมของจูหยวนเข้มกรุงศรีอยุธยานายข้างเมืองอายุอานามท่านเท่าไรแล้วหรือโอ้34ก็เท่าเจ้าแล้วว่าก็ลืมไปเรื่อยว่าไงทั้งเมืองท่านอยู่กับลูกเมียเป็นอย่างไรบ้างเมียข้าน่ะตอนนี้ไปอยู่กับพ่อแม่ข้าที่เมืองสุพรรณบุรีส่วนลูกข้าไอ้สมิงตอนนี้มันไปเป็นมหาดเล็กวิเศษนะมันฉลาดหลักแหลมแต่มันก็ไม่รู้อะไรควรมิควรบ้างปากมันก็ร้ายนักชอบพูดขวานผ่าซากเกือบทำให้ข้าซวยตั้งหลายครั้งน่ะแล้วข้าก็ได้เสนอมันให้เป็นลูกบุญธรรมของพญาโกษาพิพัฒน์ท่านก็ไม่ขัดเพราะว่าไม่มีลูกและไอ้สมิงมันก็ได้เป็นลูกบุญธรรมของท่านเนี่ยท่านเจ้าคุณน่ะเอ็นดูมันมากนักข้าเองก็ปลื้มใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะนะลืมพูดถึงลูกคงโตงั้นแปลว่าทั้งมีลูกอีกคงใช่ไหมฮะหรือข้อน่ะมีลูกคนกลางชื่อว่าสิงห์ไอ้นี่มันทำตัวเป็นนักเลงแต่เล็กแต่น้อยชกต่อยกับเด็กคนอื่นเนี่ยประจำข้าเลยจับมันบวชกับหลวงพ่อที่วัดพุทธไทยสวรรค์ซะเลยจะได้ดัดสันดานมันเสียเออ
จะว่าไปข้าให้มันบวชมาตั้ง3ปีแล้วนะมันก็เหมือนจะอยู่ในโอวาทเรียนหนังสือคาถาอาคมอะไรมาตั้งมากมายจากพระท่านมันน่าจะกลับตัวกลับใจแล้วข้าเองก็ดีใจมากโขมันจักขอศึกปีนี้พอมันศึกเสร็จข้าจะให้มันเรียนวิชาดาบที่สำนักพุทธไทยสวรรค์เสียเลยพอมันอายุได้13ปีข้าจะส่งมันเข้ากรมมหาดเล็กตามที่ของมันไปอ๋อว่าจำได้เนี่ยไอ้สิงไอ้ลูกลิงที่มาเล่นกับอ้วที่บ้านบ่อยๆนี่เองว่านึกว่าลือมีลูก2คนคือไอ้สิงกับอีสาโดยเฉพาะไอ้สิงเนี่ยข้าเอ้ยว่าจำมังได้ดีเลยนักเลงตัวจ้อยท้าตีท้าต่อยกับข้าตอนเด็กๆห้าวมากเลยนะแม่ก่อนนะไอ้สมิงพี่คนโตน่ะมันอยู่กับพญาโกษาพิพัฒน์มาแต่เล็กแต่น้อยนี่ข้าเองก็ไม่ได้เห็นมันบ่อยแล้วอีสาฮะมังลูกสาวเลืออยู่ที่ไหนหรืออ๋ออีสาเหรอมันไปอยู่กับปู่ย่าของมันน่ะสิข้าจะให้มันอยู่กับแม่มันเลยต้องให้ไปอยู่ที่สุพรรณบุรีจะว่าไปแล้วก็คุยกันมานานแล้วคอแห้งเว้ยมาเรามากินเหล้าดีกว่าว่าก็เริ่มจะเปรี้ยวปากเหมือนลื้อแล้ว มาได้เวลากินเหล้าณสำนักพุทธไทยสวรรค์กรุงศรีอยุธยาเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยข้าต้องซ้อมเยอะๆนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่ว้าวนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้าทำไมฟันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เนี่ยเป้าที่มันนอนอยู่ข้าก็จะทำลายให้หมดตัดหัวมันเสียเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเหนื่อยจริงเลยเฮ้ยไอ้สิงไอ้สิงเฮ้ยฟางมันจะหมดวัดแล้วนะเว้ยเนี่ยมึงจะฝึกไปถึงไหนวะมึงฟันเสแหลกเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านพระครูท่านพระครูขอรับนมัสการขอรับท่านพระครูเออไงฮะเนี่ยซ้อมในนักหนาวะฮะไอ้สิงเอ็งเนี่ยซ้อมวันซ้อมคืนขนาดเนี่ยฮะเอ็งก็หัดเก็บบ้างสิเว้ยอ้าวพระครูก็ผมน่ะกระผมเนี่ยก็ซ้อมเพื่อจะได้เป็นขุนศึกอันดับหนึ่งเหรอไอ้สิงสักเพียสิโอ้ยโอ้ยเจ็บหัวนะเนี่ยโอ้ยน่ะไอ้นี่ฝึกเสร็จก็เอาฟางมาเก็บด้วยสิเว้ยถ้าเองอยากจะฟันดาบเองก็ฟันไปเถอะไม่ใช่ฟันอย่างเดียวแล้วให้ลูกศิษย์วัดคนอื่นมาเก็บฟางนะเว้ยขอโทษขอรับโอ้ยเจ็บเจ็บหัวข้าจะเป็นขุนนางและขุนศึกคู่พระไทยขององค์ราชาหรือองค์กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้จงได้และข้าจะมีชื่อเสียงโด่งดังในแผ่นดินWe'll be right back.
ณพุกามประเทศหรือพม่าณเมืองตองอูปี1530ในรัชสมัยของพระเจ้าเมงจีโยแห่งตองอูนี่ท่านสีหตูตอนนี้ข้ารู้มาว่าพวกโมนยีนกำลังจะมาขยายอำนาจลงมาในทางแคว้นทางใต้ของเราโดยเฉพาะทางเหนือของแคว้นตองอูของพวกเรามันเนี่ยตอแยพวกเราเราพม่าไม่เคยเว้นเลยพวกมันก็อยากจะขยายอำนาจนะพะยะค่ะเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพวกมันโดยเฉพาะพวกโมนยีนพวกไทยใหญ่พวกนี้มันเป็นพวกนักรบป่าเถื่อนนะพะยะค่ะข้าก็คิดเหมือนเจ้าเช่นกันข้านี่นะได้เป็นกษัตริย์ก็เป็นตอนแก่จะมีอายุยืนยาวพอที่จะทำให้อาณาจักรข้าเจริญรุ่งเรืองเหมือนอาณาจักรผู้กามได้หรือเปล่านะพระองค์อย่าตรัสเช่นนั้นเลยพะยะค่ะพระองค์ยังมีพระชนอีกยาวนานนะพะยะค่ะข้าก็จะคิดอย่างนั้นเพื่อประชาชนของข้าเพื่ออาณาจักรของข้าทำไมมันเจ็บเจ็บหัวใจอย่างนี้เฮ้ยพระองค์พระเจ้าอยู่หัวใครก็ได้มาช่วยข้าแล้วมาช่วยข้าแบกพระเจ้าอยู่หัวแล้วรีบนำตัวพระองค์ไปหาหมอหลวงด่วนเลยใครที่อยู่แถวนี้นี่ท่านขุนวังอะไรเล็กข้อคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระสติเลยตอนนี้อย่างนั้นเลยท่านสิงหโตข้าคิดว่าเราควรจะเตรียมการแผนอะไรกันลือก็เตรียมให้องค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์ต่อหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์ไงเจ้าพูดอะไรเนี่ยฮะพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมีพระชนมายุยืนยาวสิเฮ้ยข้าก็ทำเพื่อประกันรับประกันความเสี่ยงในอนาคตของอาณาจักรตองอูอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะก็ได้ถ้าหากพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรไปท่านสีหตูท่านไม่ต้องห่วงไปหรอกนะยังไงซะเราก็มีแผนที่จะเตรียมวางเอาไว้ในอนาคตให้กับอาณาจักรแห่งนี้ข้าเชื่อว่าแผนนี้จะต้องสำเร็จอย่างเช่นการที่พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นั้นจะได้ขึ้นครองราชย์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันนี้ก็ทรงพระชราภาพมากแล้วนะงั้นเหรอก็ถ้าหากให้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์เลยก็น่าจะดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะพระองค์ก็ใกล้จะใกล้ได้เวลาเจาะพระกันแล้วสินะก็ใกล้จะได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วล่ะเพื่ออาณาจักรของเราเพื่ออาณาจักรของเราลูกพ่อถ้าพ่อเป็นอะไรไปฝากตองอูด้วยล่ะมังตราหลายวันผ่านไปณตำหนักพระโอรสมังตราแห่งตองอูขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะขอเข้าเฝ้าองค์รัชทายาทมังตราพะยะค่ะเข้ามาสิอืม
คือมีเรื่องกราบทูลด่วนนะพะยะค่ะคือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพะยะค่ะจริงหรือนี่จริงเจ้าบังอาจล้อเล่นเหรอฮะบังอาจนักเฮ้ยเฮ้ยพระองค์พระองค์ทำให้พระไทยพระองค์เย็นก่อนไม่ยะค่ะใจเย็นเย็นก่อนไม่ยะค่ะไม่จริงน่ะเสด็จพ่อจะเด็ดเจ้าใจข้าจะเย็นได้อย่างไรฮะพ่อข้าตายจะให้ข้าหัวเราะงั้นเหรอพระองค์ข้าพระเจ้านั้นก็เศร้าไม่แพ้พระองค์นะพะยะค่ะแต่ว่าพระองค์เป็นองค์รัชทายาทจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พระองค์ควรทำพระไทยให้เข้มแข็งแล้วก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าหากขาดพระเจ้าอยู่หัวไปก็ยังมีที่พึ่งก็คือพระองค์นะพะยะค่ะได้ข้าจะแสดงความแข็งแกร่งของข้าให้ทุกคนได้เห็นเององค์ชายขอให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชอีก15วันต่อจากนี้นะพะยะค่ะอะไรนะให้ข้าขึ้นครองราชหลังจากที่พ่อข้าสิ้นแล้วแค่15วันเองงั้นเหรอจะทำมันเร็วอะไรไปหมดอย่างนี้เนี่ยข้าเพิ่งจะ14เองนะถึงแม้คราวข้าจะขึ้นแล้วก็เถอะพระองค์ทรงตรองดูดีๆนะพะยะค่ะที่พระองค์ต้องรีบขึ้นครองราชนั้นเพราะว่าเป็นพรหมลิขิตของเทพพยาดาฟ้าดินที่จะให้พระองค์นั้นได้ครองบัลลังก์เพื่ออาณาประชาราษฎร์และทำให้พระองค์มีบุญบารมีแผ่ขยายทั่วภูกามประเทศพระองค์ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์จะต้องทำให้ตองอูของเรายิ่งใหญ่เกรียงไกรได้นะพะยะค่ะอาจจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าอาณาจักรภูกามได้เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตัวพระองค์นะพะยะค่ะได้ข้าจะขึ้นครองราชเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายข้าจะทำให้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองเหมือนอาณาจักรภูกามแต่ก่อนให้จงได้อัญเชิญองค์รัชทายาทเจ้าชายมังตราเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวแห่งเมืองตองอูอะไรกันนี่ข้าได้กลายเป็นพระเจ้าอยู่หัวแห่งเมืองตองอูแล้วงั้นเหรอทำไมมันเร็วอย่างนี้ข้าอายุเพียง14ปีแท้ๆโชคชะตาคนเรานั้นช่างพิผันเร็วนักไม่มีอะไรแน่นอนเลยขอให้พระเจ้าอยู่หัวมินตยาชเวงทีแห่งเมืองตองอูเจริญสวัสดิ์บำรุงพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองปกครองประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขแผ่อำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลทั่วลุ่มน้ำอีระวดีผู้กามประเทศเถิดพะยะค่ะข้าจะทำทุกอย่างเพื่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายทรงพระเจริญทรงพระเจริญพ่อขอโทษนะลูกแต่ว่ามันหมดอายุไขของพ่อแล้วแม้เจ้าจะได้ขึ้นบัลลังก์เมื่อยังเยาว์แต่พ่อคิดว่าเจ้าจะต้องปกครองแผ่นดินได้ดีกว่าพ่อแน่ๆจงเชื่อมั่นในตัวเองเถอะลูกข้าไปเกิดละจงโชคดีนะลูกข้าไปแล้วนะ
มังตราเมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงเสด็จพ่อเลยแต่ช่างมันเถอะเราก็คงหูแว่วไปเองอย่าแสดงความอ่อนแอให้กับคนอื่นได้เห็นจำไว้มังตราพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้จงหนักขบวนเสด็จเพื่อแสดงพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จผ่านออกทางประตูเมืองทางด้านทิศใต้พวกเจ้าจงตั้งแถวเรียงหนึ่งเพื่อต้อนรับและชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวขอรับท่านบุเรงนองขอรับเราครองราชแล้วเราจำต้องแสดงบารมีให้พระสมนิกรและเราขุนทหารเสียหน่อยแล้วตลาดเมืองตองอูนี่ท่านอะไรกันลึเนี่ยข้ามีเรื่องจะมาพูดให้ท่านฟังนะคือข้าว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นี้พระชันษาน้อยนัก13อย่าง14เองนะท่านแล้วทำไมงั้นลึเจ้าจะสื่อถึงอะไรข้าว่าพระองค์น่ะมีพระชันษาน้อยนักน้อยเกินไปที่จะขึ้นครองแผ่นดินน่ะนะแล้วพระองค์จะพาบ้านเมืองเราไปรอดหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่นน่ะสิข้าเองก็คิดว่าข้าจะย้ายไปอยู่ที่หงสาวดีแทนที่นั่นเนี่ยน่าจะอยู่เย็นเป็นสุขกว่าที่ตองอูนะที่นั่นมีอู่ข้าวอู่น้ำส่วนตองอูก็เป็นแค่เมืองในหุบเขาข้าเองก็คิดอยากจะย้ายไปเหมือนกันแล้วยิ่งพระเจ้าอยู่หัวมีพระชันษาน้อยเยี่ยงนี้ชะตาบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะพระองค์จะมีความแน่วแน่ตั้งใจที่จะดูแลบ้านเมืองหรือเปล่าเพราะว่าจากพระชันษาเพียงแค่13อย่าง14เนี่ยพระองค์ยังดูเด็กๆ เลยนะท่านพวกข้าเองก็เดินหนีดีกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันคุยแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่กลัว112หรือไงข้าว่าพระเจ้าอยู่หัวจะพาเจ้าพวกนั้นไปรอดหรือเปล่ากำลังพูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวนะหรือว่ามันกำลังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเฮ้ยไอ้2คนนั้นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเย้ชิบหายแล้วท่านบุริงน้องท่านบุริงน้องนี่นะโอ้ชีพหายแล้วนี่พวกเจ้าน่ะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพงั้นเหรอฮะไม่เลยขอรับงั้นดอกลือแล้วพวกเจ้าคุยอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวฮะบอกมาถ้าไม่บอกเขาจะกุดหัวพวกเจ้าเสียคือว่าข้าคุยเรื่องพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เนี่ยคือท่านบุเรงนองท่านคิดดูนะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เนี่ยทรงมีพระชันษาน้อยที่สุดในบรรดาเหล่ากษัตริย์ในดินแดนผู้กามประเทศเลยนะขอรับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีบุญบารมีมากล้นเลยนะขอรับท่านบุเรงนองใช่เลี้ยวครับใช่แล้วครับท่านบุเรงน้องคือกระผมก็คุยเรื่องนี้นะขอรับงั้นเหรอข้าไปบอกท่านบุเรงน้องดีกว่าเดี๋ยวมันจะโดนกุนหัวเฮ้ยข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าถ้าหากข้ารู้ว่าเจ้าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ข้าจะกุดหัวพวกเจ้าแล้วก็โยนหัวของพวกเจ้าไปให้ช้างเตะเล่น
ขอรับท่านผู้เลี้ยงน้องข้าจะไม่มินพระบรมเดชานุภาพเป็นเด็ดขาดชีวิตชะเป็นแค่ว่าที่พี่เคยของพระเจ้าอยู่หัวคิดมาเบ่งใส่พวกเรางั้นเหรอฮะเอาเถอะน่าอย่าไปสนใจอะไรเลยฮะก็แค่ลูกของพระนมจะไปมีอะไรมากมายก็แค่คนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวฮะปวงเทพพยดาฟ้าดินจงเป็นทิพยานข้าจะเด็ดหรือบุเรงนองกยอดินนรธาขอสาบานว่าจะเป็นขุนศึกและนักรบรับใช้ใต้ฝ่าพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมินตยาชเวงทีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าจะเป็นขุนศึกอันดับหนึ่งแห่งผู้การประเทศแห่งนี้จะไม่ให้ใครมาดูถูกข้าได้ณกรุงศรีอยุธยาปี1530ณตำหนักของพระเยาวราชขอถวายบังคมสมเด็จพระเยาวราชพยาค่าน้อยขุนศิลป์ภักดีท่านมีเรื่องอันใดงั้นเหรอข้าพุทธเจ้าได้ให้บุตรของข้าพุทธเจ้าเป็นบุญบุญธรรมของออกยาโกษาพิพัฒน์เพื่อจะได้เข้ากรมมหาดเล็กแล้วก็มารับใช้พระองค์นาพยาค่ะแล้วบุตรชายของข้าพุทธเจ้านั้นชื่อสิงห์ตอนนี้มีตำแหน่งอันใดหรือพยาค่ะอ๋อไอ้สิงห์อย่างนั้นเหรอไอ้สิงห์นี่โอ้โหไอ้นี่มันมีตำแหน่งเป็นนายรณฤทธิ์แล้วนะฮะไอ้สิงห์ทำไมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอ้ลูกชายจอมเกเรของข้าทำไมถึงมันได้เป็นถึงนายรณฤทธิ์ฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยท่านขุนท่านตกใจอะไรอย่างนั้นเหรอมีอะไรก็บอกข้าได้นะคือพระองค์ลูกชายของข้าพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะเกเรสักหน่อยนะพะยะค่ะคือลูกชายของข้าคนนี้เพิ่งจะเข้าวังเป็นมหาดเล็กได้แค่ปีเดียวเองนะพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่มันได้ยศได้ตำแหน่งทั้งที่อายุมันเพียงแค่14เองนะพะยะค่ะโอ้ไอ้สิ่งอย่างนั้นเหรอโอ้นายรณฤทธิ์น่ะคือเขามีผลงานมากก็คือมีความเก่งกล้าสามารถทั้งอ่านออกเขียนได้ทั้งร่ำเรียนวิชาอาคมการต่อสู้การยุทธต่อยมวยฟันดาบยิงธนูใช้เพลงทวนต่างๆนั้นนายรณฤทธิ์นี่ถือว่าเก่งพอสมควรเลยล่ะข้าก็เลยคัดเลือกให้มันมาเป็นมหาดเล็กในการดูแลของข้านะท่านขุนแล้วมันได้ทำกิริยามารยาทซามอะไรในนี้บ้างหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะก็ไม่นี่นะท่านขุนลูกชายของท่านน่ะทั้งขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในงานราชการมากเข้าเวรแต่ละครั้งก็ไม่เคยขาดไม่เคยทะเลาะเบาแหวงต่อยตีกับมหาดเล็กคนอื่นๆเลยนะทั้งเคารพนอบน้อมถึงแม้จะเก่งกาจสักเพียงใดแต่ก็เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนนะถ้าท่านไม่มีอะไรแล้วก็ข้าขอไปนอนสักหน่อยนะเชิญเสด็จไปบรรทมได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยล่ะขุนศิลป์พระพุทธเจ้าค่ะณกำแพงนอกเขตพระราชวังกรุงศรีอยุธยาง่ายสิงหรือเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหโตขนาดนี้แล้วเหรอฮะขอรับลุงเข้มจูหยวนเข้มไฟลุงจูหยวนเข้ม อยากจะเรียกท่านสั้นๆนะหรือจะเรียกว่าจูเฉยๆก็ได้มั้งเรียกจูก็ได้นะขอรับลุงจู หรือนี่ดูนิสัยดีขึ้นอีกน้อนิสัยดีขึ้นมากเลยก็นะ
ท่านลุงจูข้าก็อายุ14แล้วก็ถือว่าไม่เด็กแล้วล่ะข้าเองก็มีนิสัยเปลี่ยนไปตามวัยนี่แหละขอรับถ้าหรือมีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรก็มาคุยกับว่าได้เนาะว่ายิงดีเป็นที่ปรึกษาของหรือถ้าหากหรืออยากจักได้อะไรหรือก็มาขออ้วนได้นะไม่ว่าจะดาบปืนชุดเกราะว่ามีหมกนาโอ้โหขอบคุณลุงจูมากเลยขอรับว่าแต่ท่านเป็นพ่อค้าแต่ว่าท่านเอาของมาให้ข้าฟรีๆแบบนี้นี่ทำไมหรือขอรับอ๋อก็บางทีเนาะมันจะมีของขาดก็ซื้อของมาเพิ่มพอซื้อของมาเพิ่มเยอะๆของก็เหลืออีกว่าเลยเอาของเหลือมาให้รื่นอ่ะเอ็มอย่างนี้เองพี่งบชิบหายแหมว่าเราเองแหมรื่นนี่หรือเป็นลูกของผู้มีพระคุณก็คือขุงศิลป์กว่าว่าจะผูกชักเนาะขุงศิลป์นี่อ่ะเป็นผู้มีพระคุณทำให้อ้วนเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นหลวงแล้วเนาะนะหรือเป็นลูกของผู้มีพระคุณเป็นคงที่ทำให้อ้วนได้มาทำงานราชการว่าจะต้องช่วยรื้อทุกอย่างละน้อไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุบเกาะเงินอย่างโหขอบคุณมากเลยนะขอรับรื้อไม่ต้องเกรงใจน้อว่าก็คิดว่ารื้อเป็นลูกคงหนึ่งเหมือนกลางหน้าเวลามีอะไรก็มาคุยกันน้อขอรับเฮ้ยฮะไอ้ชิงนั่นตอนที่อย่าลืมมาเรียวพ่อวันดีขอรับท่านพ่อไงไอ้สิงเป็นไงบ้างกินข้าวกินปลาแล้วหรือยังฮะกินแล้วจ้ะพ่อแล้วพ่อกินข้าวแล้วหรือยังล่ะข้ากินมาแล้วเว้ยนี่ไอ้สิงมึงฟังกูไว้นะแล้วก็จำใส่กะลาหัวมึงด้วยมึงจงทำตัวประพฤติตนให้ดีอย่าได้ไปท้าตีท้าต่อยกับใครอย่าได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอวดฐานะเกินตนอย่ามัวแต่นั่งชมอยชายตาหาสตรีงามมากนักอย่าขี้ค้านตัวเป็นขนอย่าคดโกงผู้อื่นและซับแผ่นดินอย่าอวดเบ่งบารมีกำเริบเสบสารกับผู้ใดจงอ่อนน้อมถ่อมตนบารมีท่านพญาโกษาพิพัฒน์คุ้มกะลาหัวมึงไม่ได้นานนักนะจงสำนึกบุญคุณท่านว่ามึงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะท่านเจ้าคุณรับมึงเป็นลูกเหมือนพี่มึงแต่มึงจงอุตสาหะทำความเพียรในงานราชการเองเสียมึงฟังวาจากูรู้ความไหมเว้ยไอ้สิงแต่พ่อแต่อะไรเออมึงฟังวาจากูไม่รู้ความใช่หรือไม่จะรู้ความจ้ะแต่พ่อฉันจะจำใส่กระบาลทึบๆของฉันนะจ๊ะเออดีถ้ามึงทำอะไรผิดขึ้นมาหรือไปมีเรื่องกับใครแล้วก็กูกับท่านเจ้าคุณจะไม่ช่วยมึงนะเว้ยอย่ามีเรื่องกับใครก็แล้วกันนะไอ้สิงจ้ะพ่อไอ้สิงมึงพูดคำว่าจะเป็นคำเดียวหรือยังไงฮะเฮ้ยทำตัวอ่อนโบกเปียกเอ็งจะเป็นขุนนางในราชสำนักอยุธยาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ไอ้สิงลือเนี่ยอย่าดุลูกลือมากสิเนาะเดี๋ยวมันก็เสียใจน้อช่างวันบะไรเล่าฮะข้าเนี่ยขี้เกียจฟังเรื่องแย่ๆของตัวมันนะขี้เกียจต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลมต้องไปจัดการในสิ่งที่มันทำอะไรไม่ดีเอาไว้ข้าน่ะไม่ชอบนักพ่อฉันได้เวลาซ้อมดาบแล้วอ่ะฉันขอตัวไปซ้อมดาบก่อนนะอ๋อโชคดีนะสิงเอ้ยดูแลตัวเองดีๆ ด้วยเนาะมึงจะไปไหนก็ไปลาก่อนนะจ๊ะพ่อลาก่อนนะจ๊ะลุงจูไอ้สินลือเนี่ยจะดูลูกอะไรกันนักกันหนาฮะดูมันทำไมเฮ้ยเอ็งไม่รู้จักสำนวนนี่เหรอวะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ข้าจึงต้องสั่งสอนให้มันอยู่ในโอวาทไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปทำอะไรเสื่อมเสียอีกนะข้าเป็นห่วงมันมากไอ้ลูกคนนี้เฮ้ยเอ็งก็พูดกับมันแรงเกินไปนะเว้ยพูดดีๆกับมันก็ได้เอ็งก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอที่มันขยันหมั่นเพียรเก่งกล้าสามารถจนกลายเป็นมหาดเล็กได้นอใช่จากข่าวลือแล้วก็ข้าได้ไปคุยกับสมเด็จพระเยาวราชแล้วพระองค์ก็ตรัสชมมันนะมันเนี่ยทั้งเก่งด้านต่างๆข้านี่ก็ปลื้มใจนักแต่ว่าถ้าหากข้าชมมันมากๆเดี๋ยวมันก็จะเหลิงนะมันจักไม่เห็นหัวข้าไอ้นี่ต้องสั่งสอนให้เยอะมันจักได้เป็นคนดีจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรเสื่อมเสียเหมือนตอนมันยังเยาว์อีกไอ้เนี่ยข้อเสียมันก็คือมันหัวรั้นนักถ้าหากมันไม่ผิดมันก็จะเถียงหัวชนฝาเลยข้าเราเป็นห่วงลูกของข้านักถึงว่าไอ้สิงมันถึงมาคลุกคลีกับอ้วกมากกว่าเพราะว่าอ้วกใหม่คอยลุกมันเฮ้ยไปทำงานกันเถอะนะไปทำงานได้แล้วจูหยวนเข้มเลี้ยว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 นะอ้วกเป็นหลวงส่วนลือเป็นขุนใครกันแน่ต้องมาบอกฮะขอรับหลวงธนาบริรักษ์เฮ้ยได้ทีเชิญนะมึงไอ้จูหยวนเข้มหลังจากที่สิงห์ได้ไปฝึกอาวุธสำเร็จแล้วสิงห์ก็ได้มาพูดคุยกับมหาดเล็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้โดยมหาดเล็กคนนั้นชื่อว่ากล้าเขาอายุน้อยกว่าสิงห์ประมาณ3ปีโดยสิงห์อายุ14ปีส่วนกล้าอายุ11ปีโดยกล้านั้นเป็นบุตรของออกยาพิษณุโลกท่านนายรณฤทธิ์ขอรับมีอะไรหรือมหาดเล็กนี่วันทำอะไรบ้างหรือขอรับมหาดเล็กเนี่ยมี4ประเภทนะโดยมีหน้าที่ดังนี้1มหาดเล็กบรรดาศักดิ์คือมหาดเล็กที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรแล้วก็คือรับราชการได้แล้ว2มหาดเล็กวิเศษคือบุตรหลานของข้าราชการที่ถวายตัว3มหาดเล็กคงกรมคือมหาดเล็กที่เป็นหม่อมราชวงศ์หรือประจำหน้าที่ต่างๆยามค่ำเดินหมายห้องเครื่องและหอศาสตราคมเป็นต้นรวมถึงพวกที่ยังไม่ได้ถวายตัวด้วยและ4มหาดเล็กยามคือมหาดเล็กที่มีคุณวุฒิรับราชการได้บทเอ้ยประจำการแล้วและมีเงินเดือนพระราชทานด้วยอย่างนั้นหรือขอรับแล้วนายรณฤทธิ์นี่เป็นมหาดเล็กประเภทไหนหรือขอรับข้าเป็นประเภทที่4แล้วข้าผ่านการเป็นทั้งมหาดเล็กมาเกือบทั้งหมดแล้วทั้งมหาดเล็กคงกรมมหาดเล็กวิเศษมหาดเล็กบรรดาศักดิ์ข้าก็เลื่อนขึ้นมาตามลำดับอ๋อเป็นเช่นนี้เองหรือขอรับณเมืองหลวงพระบางกรุงศรีสัตนาคณะหุดหรืออาณาจักรล้านช้างล่มขาวณตำหนักของเจ้าคำผงพระนัดดาของพระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้างล่มขาวเสือตอนนี้โอ้ยกูยันมันมาขากูเว้ยไปต้องหาทางนี้ที่ไรก่อนดีกว่าหยาดมันมาขามันเว้ยหยาดมันมาขากูนี่แหละหาคิดว่าพระองค์คนนี้ราชไพ่นี่ไปอยู่อยุธยานะพยาคาขาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนข้าพเจ้ามีคนจักอยู่ที่นั่นเขาต้องให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างแน่นอนดีไปกระโดดนี่เร็วเท่าใดก็แห้งดีกระสันสนิดนี้ไปลงเลียงมากันก่อนพอตายคนเตรียมมาให้แล้วเข้าอีกสนิดนี้คือพยาค่า
呀呀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 呀。เมืองดองกินปี1527ในสมัยพระเจ้าเลกุงฮาวางกษัตริย์ผู้อ่อนแอแห่งราชวงศ์เลมีขุนพลอยู่ผู้หนึ่งนามว่ามักดันสุงเป็นผู้ที่มีความโหดเหี้ยมอมหิตและกระหายอำนาจต้องการจะเป็นใหญ่เขานั้นได้ใช้โอกาสช่วงที่บ้านเมืองจลาจลขุนนางช่อราชบางหลวงชิงดีชิงเด็ดฮ่องเต้ออนแอร์เขานั้นจึงต้องทำตัวเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวไดเวียดโดยเขานั้นมีอิทธิพลอยู่ทางตอนเหนือของไดเวียดหรือเวียดนามในปัจจุบันบริเวณอ่าวตังเกียและแน่นอนว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการได้เป็นฮ่องเต้แห่งไดเวียดพี่น้องทหารก้าแห่งตังเกียทุกท่านพวกท่านรู้หรือไม่ขุนนางนั้นขัดแย้งชิงดีชิงเด็ดโกงกินชาประชาช่อราชบังหลวงฮ่องเต้บริหารราชการได้ไม่ดีนักทำให้ประชาชนนั้นได้รับความอดอยากแรงแค้นข้าในฐานะขุนศึกแห่งอ่าวตังเกียจะขอสู้เพื่อชาวประชาทั้งหลายสวรรค์บันดาลมังกรบินขึ้นสู่ฟ้าข้านั้นได้รับบัญชาให้ปราบทุกเข็น
ังจากที่มักดัดซุงปลุกระดมชาวบ้านและทหารอยู่ทางเหนือหรืออ่าวตังเกียสำเร็จก็ได้บุกมาชิงราชสมบัติจากพระเจ้าเลกุงฮวาหลังจากนั้นมักดันซุงได้สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมักนามว่าหมักไทโตมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองดองอินในที่สุดข้าก็ได้เป็นฮ่องเต้หลังจากนั้นอาณาจักรไดเวียดที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนก็ได้แยกออกมาเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรของราชวงศ์หมักทางเหนือและอาณาจักรของราชวงศ์เลทางใต้โดยมีเชื้อพระวงศ์เลได้หนีมาตั้งอาณาจักรใหม่โดยการช่วยเหลือของตระกูลเหียนและตระกูลเจินโดยได้ช่วยให้เชื้อพระวงศ์นั้นได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เลพระนามว่าจักรพรรดิเลจางตงและแน่นอนว่าทั้งสองอาณาจักรนี้ก็ได้แย่งชิงความเป็นใหญ่กันเหนือดินแดนไดเวียดแห่งนี้ What are you staring at?I see no- the grind, if you've got the raw material. Gerd, she and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. New to Riverwood? Cross the river and then head north. Here's the key.There is something you could do for me, for all of us here. Lucan of... There is some... The Jarl needs to... We need to get word to Jarl Balgruf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. I'm glad to help any way I can. Find aid to you, then, and you die with a sword in your hand.ณพระราชวังของราชวงศ์หมักที่เมืองดองยินฮ่า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 ข้านี่มีความสุขนักเป็นจักรพรรดิของต้าหมักมาตั้ง2ปีพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้พระองค์ได้ขึ้นปกครองอาณาจักรไดเวียดถึงแม้ว่าพระองค์จะปกครองเพียงแค่อาณาจักรทางเหนือของไดเวียดแต่พระองค์ก็ทรงมีบุญญาบารมีและอนุภาพมากยิ่งพยาค่ะใช่ข้าก็เห็นด้วยนะท่านราชองครักษ์
พระองค์นี่มีบุญญาบารมีหาใครเทียบเทียมอย่างที่ราชองครักษ์ทั้งสองกล่าวมานั่นแหละพะยะค่ะพระองค์ทรงมีบุญญาบารมีเทียบเทียมกับพญามังกรแห่งสี่สมุทรไม่มีผู้ใดต้านทานบุญญาบารมีและอนุภาพของพระองค์ได้รองพะยะค่ะแม่ลูกข้าเนี่ยปากหวานซะจริงนะจะว่าไปเรามีแผนการศึกกับต้าเล่ยังไงบ้างฮะพวกเจ้าช่วยกันคิดหน่อยสิว่าเราจะบุกเมืองฐานหัวอย่างไรเฮ้เฮ้เฮ้ข้าน้อยคิดว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทำศึกกันแล้วล่ะพะยะค่ะเพราะว่ากำลังคนของเราก็มีประมาณ 500,000 อาวุธยุทโธปกรณ์ก็พร้อมสับการฝึกฝนทหารที่ทำมาเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชตอนนี้ก็ได้เวลาที่พระองค์จะสามารถนำทหารไปใช้ได้แล้วล่ะพะยะค่ะใช่แล้วพะยะค่ะเสด็จพ่อตอนนี้เราก็ควรจะทำศึกกับต้าเล่ได้แล้วเพื่อแสดงว่าพระองค์คือฮ่องเต้องเดียวแห่งไดเวียนและแสดงแสนยานุภาพปกครองไปยังจามปาและล้านช้างด้วยนะพะยะค่ะฮะแม้ว่าต้าเล่นั้นจะล่มสลายแล้วก็จริงแต่พวกเชื้อพระวงศ์ที่หนีลงไปทางใต้นั้นก็ถือว่าเป็นศัตรูและเสียดน้ำสำคัญที่พร้อมจะทำร้ายพวกเราพวกเราน่ะจะต้องจัดการถอนรากถอนโคนและฆ่ามันให้หมดเท่านี้ต้ามักก็จะได้เป็นหนึ่งในดินแดนไหนเวียดแห่งนี้เสด็จพ่อพระองค์ควรจะคำนึงถึงการทำศึกระยะยาวนะพะยะค่ะเพราะว่าภัยอันตรายนั้นไม่ได้มีแค่เชื้อพระวงศ์เล่ห์อย่างเดียวนะพะยะค่ะไอ้พวกตระกูลเงียนตระกูลเจินตระกูลจริงและก็พวกจามปาทางใต้นี้ก็ถือว่าเป็นหอกข้างแค่ที่เราจะต้องจัดการพวกมันด้วยนะพะยะค่ะฮึข้าได้อยากจะบั่นคอพวกมันจริงๆเลยลูกพ่อเจ้านี่มันโหดเหี้ยมมามาหิดแม่ไม่ต่างจากข้าเลยแบบนี้สิถึงจะได้เป็นองค์รัชทายาทเฮกต้ามัก Take a lookในปีคริสตศักราช1529สมเด็จพระจักรพรรดิหมักไท่โตหรือฮ่องเต้หมักไท่โตแห่งต้าหมักได้สิ้นพระชนโดยไม่ทราบสาเหตุคาดกันว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์ในปีคศ1529ฮ่องเต้หมักไท่โตสิ้นพระชนองค์รัชทายาทหมักไท่ตงขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้หมักไท่ตงแห่งต้าหมักโดยพระองค์นั้นมีพระปรีชาสามารถด้านการทำศึกสงครามและเป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิตยิ่งกว่าพระบิดาของพระองค์เสียอีกเฮ้ยพวกมันกำลังมาแล้วทหารลาบเตรียมตัวบุกSay Helgen got hit by a dragon.
ฮ่าๆๆๆในที่สุดข้าก็ชนะทหารทั้งหลายเหล่านี้เราจะบุกต้าเลยกันOne moment. We should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. The Jarl of Ulfric is lurking in the mountains. It's a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. One moment. We should I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me.I'll return to my duties. That would be best. Well, here. Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and... Come to drag... The Jarl can be found in the Great Hall, probably sitting on his Jarl's throne. Not over here in the wizard's labyrinth.Faringar, I think I found someone who can help you with your dragon. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he might. Well, when I say fetch, I straight to the... go to Bleak Falls Barrow. I'm sure some locals... Well, most... not so... many...The details are lost. Why, this very parrot. Taken enchanted. Once you know, of course, I have everything you need for sale. Priority. You have the coin. Anything off to Bleak Falls. Barrow with you. The Jarl is not a patient man. Hide the remark. Jarl Balboo. ทหารล่าเข้าตีได้Dragons, I can handle. This talk of dragons, we're gone mad, I'd say. พระองค์ตอนนี้พวกตาเล็กก็กำลังถอยร่นไปแล้วนะพยาค่ะโอ้กฎศึกของพระองค์นี้สุดยอดจริงๆเลยนับถือนับถือพยาค่ะก็บอกแล้วว่าข้าน่ะจะเป็นฮ่องเต้องค์เดียวแห่งไดเวียดเฮ้ยพวกเราชนะแล้วท่านพ่อข้าจะยึดตาเล่ให้ได้ดังที่ข้าได้สาบานเอาไว้ท่านพ่อณเมืองฐานหัวตาเล่มีเรื่องกราบทูลพะยะค่ะเจ้ามีเรื่องอันใดก็เรียกว่ามาเถิดตอนนี้พวกตาบักกำลังยกพลมา500,000กำลังจะบุกยึดเมืองฐานหัวของเราพะยะค่ะฮึเฮ้ยแบบนี้ก็แย่แล้วสิแบบนี้ต้องเรียกตัวขุนศึกตระกูลเหียนขุนศึกตระกูลเจินขุนศึกตระกูลจิงมาช่วยเราล้มซะแล้วล่ะฮะเฮ้ยงั้นเอางี้เราจะเขียนสารไปเชิญขุนศึกสามตระกูลนี้มาช่วยเราปราบไอ้กบฏต้าหมักนี่ Yes
Need something? ไอ้คนพ่อก็ตายไปแล้วคนลูกมันก็ยังจะมาลุกลานเราอีกกันเหรอแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เสียแล้วตอบรับกับบัญชาพะยะค่ะ It's so good to see you again. Is there something I can do for you? ไอ้พวกต้าบัก Don't even think about it. พวกแกทำให้ข้าแล้วก็พี่น้องคนอื่นๆต้องกระจัดกระจายเชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ก็ตายหรือหนีหายไปหมดแบบนี้ข้าจะฟื้นฟูต้าเลได้อย่างไรเนี่ยไอ้พวกต้ามันมันก็แข็งแกร่งทุกวันทุกคืนในขณะนั้นเองได้มีเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์เลได้หนีมาได้ที่เมืองฐานหัวและได้ใช้ให้ขุนนางตามหาขุนศึกทั้งสามตระกูลเพื่อมาป้องกันเมืองฐานหัวจากต้าหมักขอคารวะขุนศึกตระกูลเหยียนคารวะขุนศึกตระกูลจิงถึงเมืองดาหนังสักทีเอาล่ะขุนศึกตระกูลเจิดอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยนี่พวกเจ้าที่นี่ใช่จวนตระกูลเจิดหรือเปล่าโอ้ตระกูลเจิดเหรอโอ้เจ้าไม่รู้สินะว่าตระกูลเจิดถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลแล้วฮะว่าไงนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็หลายวันที่ผ่านมาน่ะตระกูลเจิดนั้นได้ไปเที่ยวแถบชายทะเลแถวเมืองดาหนังแล้วถูกพวกโจรสลัดตัวเตี้ยไล่ฆ่าตายหมดทั้งครอบครัวเลยล่ะตอนนี้ข้าก็ได้ทำหน้าที่แค่เฝ้าบ้านตระกูลเจิญเอาไว้จนกว่าจะมีใครมาอยู่แทนแล้วนะข้ากำลังจะมาขอให้ผู้นำตระกูลเจิญไปร่วมรบต้านศึกพวกต้าหมักนะไม่คิดเลยว่ามาดานังคราวนี้จะได้ข่าวร้ายไปแทนอะไรกันนี่พวกป้ามักก็ต้องมากันละมาคือเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นข้าขอตัวไปกราบทูลฮ่องเต้ก่อนนะเฝ้าบ้านดีๆล่ะเอ้ยได้ข่าวร้ายแทนซะนี่เอ้ยเซ็งจริงๆเลยณหมู่บ้านใกล้ชายฝั่งเมืองดานังตายสิกว่าข้าจะหนีโจรสลัดเตี้ยมาได้ท่านพ่อท่านแม่น้องชายข้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เหนื่อยจริงๆเลยว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยถ้าไม่เอาชุดเดียวกับพวกมันมาใส่แล้วก็ป่านนี้ข้าคงตายไปแล้วล่ะณตลาดเมืองดานังง่ายอาสู้เลี้ยงหรือมาที่ไหนเวียดได้ยังไงฮะจูหยดเข้มเฮ้ยหรือเนี่ยจะมาก่อกวนการค้าของอ้วอย่างนั้นเหรอฮะไอ้จูหยดเข้มเปล่าเลยว่ามาดูแค่ลื่นอาจจะขี้โกงแค่ไหนขี้โกงขี้เกิงอะไรกันฮะเลื่อปักปับอ้วนนะโอ้โดเอ้ยลื่นอ่ะเอาของปลอมมาหลอกขายออกจะบ่อยเอ้ยเครื่องปลอมเอ้ยอุปกรณ์ปลอมๆของลื่นเนี่ยเอ้ยไอ้ไม่จะเลือกว่าไปดีกว่าไปลื้อจะไปไหนก็ไปไกลๆต้องติ๊กเลยนะฮะ
ว่าไปอยู่เรี่ยวว่าจะไปหาอาศิษย์กับอาศิษย์ด้วยว่าจะกลับอยุธยาแล้วเฮ้ยอยู่กับลื่นนี่มันซวยจริงๆเลยค้าขายแบบนี้มีหวังอับจนไปชั่วลูกชั่วหลานแน่ๆค้าขายขี้โกงซวยบ้านเตี่ยมือสิไปสู้เลี้ยงไอ้คนขี้โกงคนขี้โกงคนขี้โกงเอาห้องปอมาหลอกไข้คนขี้โกงคนขี้โกงคนขี้โกงไอ้พวกนี้มันคุยอะไรกันเหรอเอ๊ะจะรู้หรือไม่ท่านบังอินเดียโอ้ไอ้สองคนนี้มันเป็นเพื่อนกันนายจ๋าเพื่อนเตี่ยหรือเซ่ไอ้บังอินเดียI'm right behind you. What do you want me to carry? Let's get going then. เรียกว่าไทยกานั่นแหละเอาจริงคือแม่งแบบผมยอมรับว่าเอามันจะมีง่ายกับยากสลับไปแต่ตรงที่ง่ายที่สุดมันก็คือเป้านั่นแหละแม่งดูง่ายมากตรงเป้าอ่ะคือผมเน้นคัดสรรไปแล้วไงว่าเฮ้ยมึงเห็นปั๊บนี่คือมึงรู้เลยอ่ะรู้เลยแบบพี่โอก็เอาตรงอกตรงนั้นตรงนี้แม่งแบบอย่างนั้นนี่พี่เจอนี่เป่าใช่บางอันก็ดูง่ายบางอันก็ดูยากเอวตับรูปเอาล่ะกองคุงเฮ้ยมาได้เวลาเป็นนักรบมังกรแล้วเดิน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 รู้อิจิอาโคโนโคริการาบิลาคุตำนานใช่ไหมกูหังนี่ไงเบิ่มคือว่ะนี่การผจญภัยของชายกับรับโลกจิตกับสาวน้อยใส่เกาะแล้วก็ไอแมวตัวใหญ่ชื่อซิมบ้ามองหน้าครับมองหน้าครับโป้งไปเอาละกูหังคราวนี้อยากรู้ว่าเราจะผจญภัยแบบไหนอยากรู้ไหมว่าไอ้โรคจิตถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงทำไมเกาะแปลกๆวะว่ากูก็คืนของให้มึงแล้วนะไอ้เหี้ยมึงไม่ยอมใส่รองเท้าเหรอไม่นะโอ้ยช่างแม่งอะในเมื่อแบบเบิ่มๆคือลือวะมาเราต้องการพลังเวท
ผมลองเวทให้ข้อฟิงดากิชิเมทาไม่ใช่โคโกโนะและซูโมคนละเรื่องเอาล่ะเราจะมาดนภัยโดยการแบบว่าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินไปเรื่อยเรามีผู้ตามเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนั่นแหละว่ายน้ำโอ้ยแม่งดำน้ำสุดยอดเรามีอาวุธแค่หมัดว่ะคุณคิดว่าหมัดเราจะหยุดยั้งใครได้ไหมไม่เอ้คุณไม่เคยดูดิจิมอนเซเวอร์อุ้ยเฮียตัวเฮียเลยตัวเฮียเลยมาอะไรหมาสครีเวอร์คล้ายไม่นะหมาเจอเห็นไหมนี่ดีดีโซเนี่ยอยู่เต็มมือผมเลยต่อยทีเดียวร่วงเลยไอ้นี่บ้านใครวะขโมยของเนี่ยได้ไหมเอ่ยฮัลโหลป้าขอขโมยของหน่อยได้ไหมนี่ไงขโมยของขโมยของดิเอ้าเอ้าแม่งมากันประตูกูอีกเอ้าไอ้สิงโตเวนี่เอ้ยออกไปไอ้เด็กเหี้ยไอ้ติดออกกูบอกให้ออกไปออกไปเออออกได้ละแหมเบิ้มๆคือลือตบทีนึงต่อยคนแก่นี่ไงต่อยคนแก่อุ้ยต่อยคนแก่อุ้ยอ้าวตายเลยตายเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาต้องตายด้วยไม่เข้าใจเผื่อดาวดวงนั้นที่ฟันที่อยากเป็นเผื่อดาวดวงนั้นฟันยุ่งไม่ไกลเคียไม่ขึ้นไงวะปีนเขาไงก่อนเออคุณเคยเห็นเกมนี้ไหมเราไม่ใช่โปเกมอนเราเลยจะปีนเขาไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงปีนเข่าได้นี่ไงฝีมือชีวิตจริงนี่แม่งตกเข่าตายแล้วมั้งเนี่ยไอปีนโอ้โหไอขอบเข่าไอขอบเข่าเออนี่ไงวิธีการปีนเข่าไอจะถึงแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแล้วเข้าไอยี่แม่งไต่ไงก่อนเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวขึ้นได้แล้วเยี่ยมเย้นี่ไงโอ้โหสุดยอดมีใครอยู่เปล่าฮัลโหลเฮ้ยมีคนอยู่สวัสดีครับเฮ้ยยิงธนูเฮ้ยอย่าคงต้องเบียวเฮ้ยพุกเกอร์เฮ้ยมีอาวุธนี่แอโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยสิงโตช่วยด้วยฆ่ามันสิฆ่ามันลูกฆ่ามันเอ้ยลมแดดอุ้ยกลิ้งอุ้ยไม่เราไม่ปลดเสื้อผ้าศัตรูแล้วแม่งจังไรเกินไปโอ้โหแม่งตายหมดเลยหูกากว่ะนึกว่าจะเก่งไอ้ตัวแบบโควิดเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ตัวกับหัวเชื้อมีคนอยู่เปล่าไอ้หนุ่มเออโลกแฟนตาซีแบบนี้นี่มันก็ไม่แย่นะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันวิทยาการของไอ้นี่นี่ว่ามาเลเดอร์สนาปนี่ว่าปิ้วปิ้วนี่ไงปิ้วอุ้ยปิ้วอุ้ยโดนยิงแล้วตายเลยเอือตายเป็นไงล่ะคุณโอ้สุดยอดยิงแล้วตายเลยไม่ว่างแล้วตายแล้วไม่ว่างคุณไปก่อนนะไม่ว่างแล้วทำอะไรอ่ะคุณลากคุณแล้วไม่โอเ
คโอเคงั้นก็ใช้ได้กันเผื่อเราดวงนั้นฝันยังไม่ไกลอยากทำอะไรบินจังเลยอ่ะทำไงดีนึกออกแล้วอยากทำอะไรบินนี่ไงขอเกาะได้ไหมขอเกาะได้ไหมอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมถอดเกาะแล้วมันไอ้นี่วะถอดเกาะแล้วมันไอ้นี่วะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อถอดไม่หมดซะด้วยอ๋อมีเกาะอยู่อ๋อขอนะขอหมดเลยนะเธอนี่ขอหมดเลยแหมยิงทะลุกรอบนี่เนี่ยอ้าวเฮียไม่เป็นไรเลยโอ้โหโอเคตีบวกมาดีว่ะโหฟันแทงไม่เข้าหืมลุยเลยเอ้ยใส่บ้างดีกว่าเกาะอะไรวะวูบวูบวูบอันนี้ Red Death อะไรไม่รู้วูบวูบวูบเลยหืมไหนโอ้โหเกาะหมาป่าว่ะเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเท่อะเธอเท่มากแต่แม่งกันดาเมจได้ไหมไม่รู้พวกเรานี่แม่งเหมือนมาปอกลอกเลยว่ะโคตรเลวมีปืนแล้วไม่กลัวครับนี่ไงดับเบิลปืนพกดับเบิลลูกโม่อะคนคอนก็ใช้กันคอนไหนอัมบราฮัมลิงคอนไงโอ้ยกากว่ะมีปัญญาแค่นี้เองทอร์ชโอ้ยโอ้โหโดนพิษอ่ะโดนพีทอ่ะโอ้ยโอ้ยโดนพีทโอ้ยไม่ดาเรยอริโมนานิโมได้อยู่ปิ้วโหยตายหมดเลยอุ้ยน่าสงสารน้องหมาใช่ไหมใช่หมาปะไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะ scroll up fireball อะโอ้โหย scroll bane of undead ว่ะเฮ้ยเราใช้ชุบคนตายได้เหรอนั่นใจแย่แล้วต้องใช้ไฟอ่ะไฟอยู่เป็นตัวตายซะแล้วโอ้ตายซะแล้วเหรอน่าสงสารแฮะน่าสงสารจริงๆนะกรุงแล้วตั้งกรุงนะไม้มุงฟ้าคงแผ่นดินนะเลือดนี้จึงหลั่งลินนะหัวใจรักฟ้ากรุงสีดาบแดงแสงเหลือทาไหลโอ้โหฟ้าน้องปฐพีเฮ้ยธนูทีเดียวน้องเอาอยู่เฮ้ยน้องเอาอยู่อ่ะธนูดอกเดียวโหเก่งมากเลยเก่งมาเดินมาซิมบ้าโดนซิมบ้าเฮ้ยโอ้โหย
ีบอกดีจัดโอ้โอ้ยดีบอกดีจัดโอ้ยไม่นะสิงโตไม่ซิมบ้าโอ้โหไม่เป็นไรเลยมีแต่ซิมบ้าเนี่ยจนกูจะตายเนี่ยเฮียซิมบ้ามึงมีประโยชน์ไปเอ้ยติดช่วยด้วยติดโอ้ยจงผมพลันอุ๊ยแย่ละอุ้ยดูดเลือดให้ด้วยว้าวโอเคได้แหละไอ้พวกอาวุธโบราณนี่มันก็โหดใช้ได้อยู่นะ Ancient North Source ไม่เอาดาบเล่มนี้มันติ่งกว่าเยอะโอ้ยเสียบเฮ้ยไม่เป็นไรเลยว่ะติ่งว่ะโอ้ยเกาะนี่คือแบบอย่างแน่นแบบตีไม่เข้าเลยดาบนี้มันเจ๋งจริงว่ะเฮ้ยต้องใช้ปืนใช่ไหมใช้ปืนโอ้ my สิงไฟโอ้โหสุดยอดว้าเก่งมากลูกพ่อเจ้าช่างเก่งยิ่งนะเก่งสมคำลำหรือ Metal Not X เหรอเกสซอร์2 Metal X 2โอเคได้แล้วใส่เกาะนี่มันเท่จริงนะโดนแค่นี้ก็ตายซะละมา go ตืด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  biggest be the biggest dream なにひごろがすべて始まるひらがれからや悪い夜このぐぬくぬけぬせいのすべてを明日をすがるみてや Biggest be the biggest dream なにだんぱんありがとうみーパランあれめバトンクライピュー唱完他定呢ออนฮัดเกินไปแล้วโอ้ไอ้นี่ก็ออนเงี้ยอ
สเกลตันแหมมีพลังออร่าด้วยแฮกเกราะเนี่ยแหมสวยจริงเลยทำได้แค่นี้เหรอโอ้ยเป็นลมแดดโอ้อ่อนว่ะเอ้ยปิดไมค์ว่ะเบื่อ
You see? The turret. Ah! Dragon Stone of Blue. You'll have to see. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. Leave me. You just send me a copy when you've deciphered it. I wonder what Irileth is so excited about. Varangar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides to attack. Fight run. If we can stop it. Let's go. Yes, my lord. Tell him what you told me. Not now. About the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I want to hear about this dragon. Come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irileth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time. I want you to use, but I haven't forgotten the sir. And please, accept this. There's no time to stand along on ceremony. I would very much like to see this dragon. I need your No. Can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. I'm right behind you. What do you want me to carry? You go on ahead. We heading out? I'll head back home if you need me. It's a fine day with you around. What do you need, my friend? What can I do for you? Lucky for you, that was just sitting there for the taking. Oh, did you need something? Yes, lead the way. I'm right behind you. What do you want me to carry? Let's get going then. I've got your back. What do you want me to carry? You lead. I'll follow. You lead. I'll follow. I'll head back home if you need me. Oh. Oh, did you need something? Need something? It's so good to see you again.
Need something? Lead the way. What do you want me to carry? Told you not allowed. Turn around and go back the way you came. We're causing no trouble. Good morning. All we ask is to look for. I cannot. By the way, we are. Stop right there. You're going to rot. Guards in Dragon Street say you aided the Yarl. On behalf of Whiterun, I thank you. How can I help a brother Nord? Hello, child of Kinnereth. My Aoraland is the finest blacksmith in Skyrim, and that's not just... Rorikstead's a nice enough little hamlet, but a boring horse. If you were getting them from my farm, they'd be twice as fresh. No signs of any dragon right now. It sure looks like he's been here. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened. No, get back. It's still here somewhere. Crocky and Tor just got grabbed when they tried to make a run for it. Thank you.
scariest fight I've ever been in. And I've been in more I can't believe it. In the very... That's what you did, is it? Well, you can shout now. You couldn't what before, are you talking, right? Back to White Run, that right can only I mean one. My grandfather used to tell a story. Of the Dragonborn. Those born with the dragon blood. Like old Tiber Septim. I've never heard of Tiber Septim killing any dragons. There weren't any dragons then, idiot. They're just coming back now for the first time in forever. But the old tales tell of the Dragonborn who could kill dragons and steal their power. You must be one. I've been looking for a letter. Looks like that's it. Got to go. Whatever you need. Buy you smear if it's simple and strong. I can forge it. You're new around here, so I'll go easy on you. But don't get on my bad side.
You're that visitor been poking around. Word is Ulfric Stormcloak. They say a dragon attacked Helgen. Sounds like hogwash to me. Either I'm drunk or you're naked. Possibly both. Nope. Sorry. Nothing. Hey, the way you walk around at home... is your own business when you're at home. Do you get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying? Of course you don't. It's no fun getting pushed around all the time. Ah, hello, my... What are you hunting? Never mind. I don't want to know. Thank you. Hello, friend. Take a look. Farewell. Oh, it took years. Blade, looks like you've got some help already. I own I'll join farm, you, you see. But you'll have to let there your comrades go. Business. What you... Obviously. I know nothing of fear, and nothing of remorse. Pay my fee. Together we will vanquish any foe. You're finally here. The Jarl's been waiting. So what happened at the watchtower? What's the... There's no... But there must be more to... Dragonborn. Not just the men. Masters of the... The drag... If you really are drag... You heard the summons. What else could it mean? The
he may be. I don't see any signs of him being this. By my assignment, I'll also notify. We are honored to have you as bane of our city. Why, Dragonborn. You puffed up ignorant. These are our city positions. The Jarl has a. The Jarl. The title of Thane. As my Thane. Looks like you've already got someone with you. There has been talk amongst the guards that you are Dragonborn. But such a thing, surely that's not possible. Those two at it again? Keep moving. Don't wear them out. Come on! What is it? Asura curse you! So you think... Who knows? Maybe he's in it. I learned the way. I came home, wandered around. The money was good. I was lucky. Of course the money is still good. None of our business. There's no need to ask any mercenary. I've been here longer than most of them. Even I don't know sometimes. I just hope. Get in there and push. I'll take my leave then. Come back. You must either be. Looks like you've already got someone with you. I'll see you. Don't mind them. Just working out some issues. Pay attention. You could learn something. In charge. If you're looking to join up, we're the best damn fighters. A man of my... The companions let me fight for gold. Speak. So I fight. What now? So I wouldn't have to answer... Are you looking to... The short answer is, we fight. The long All answer right, is... Ugh, forget it. You're not worth my time. I'd be dead if not for Vignar. He took me in and helped me turn my life around. I had a bad time a few years back. And we've done... But remember... Whiterun is home to the companions. Any dragon that comes here... We great mates. Aye, we were too... When the troubles began, he took the Empire's side. We haven't spoken. No, they... Take my advice and keep away. Oh, we've got a... Well, we respect the old ways. The North... Aye. Oh, now he's in the Emperor's pocket like the rest of them. With no regard for honor. Tradition. Well, when you get to be my age, you don't only let it happen. Well, when you get to be my age, you don't remember why you did much of anything. It's so good to see you again. Oh, I'm just a servant, dear. I've been... A
good bunch of men and women. My brother Vilkas is a better Kodlak is the one who figures out who can be a companion. So talk to him. It's out of my hands. Until next time. What kind of weapon do you prefer? I like the smaller, quicker blades. Yes, you're very fond of Zayn. You know I like hammers and axes. Come on, baby. I can get in and out. Let's test that out sometime. You aren't as attractive as you'd like to believe. I haven't seen you before, have I? Safe travels. We met? I'm sorry if I've forgotten. Haven't seen your face before, so you think you have what it takes. Lucky for you, I'm not the one who makes that decision. Talk to Kodlak. Who knows? Maybe he's in a generous mood. So you think you have what it takes? Lucky for you, I'm not the one who makes that decision. Talk to Kodlak. You again. You again. What now? But I still hear the call. Great. Another. I don't know if you're capable, and I don't have time to find out. If Kodlak will vouch for you, I might have some work to do. A stranger comes to our hall. Oh, I'm just a servant. Boosh! You want to talk to one of our companions, don't you? They're half naked. That ain't right. Somebody's gotta say something. You must either be crazy or supremely confident to go walking around with no clothes on. Boosh! My brother Vilkas getting tired of hanging up. Kodlak is the one who figures out who can be a companion. So talk to him. It's out of my hands. Yes. Boosh! No. Never should. I'm getting off here. Kill you where you stand. Boosh! You're dead! Dead! Go! And you thought I was just a pretty thing. Either I'm drunk or you're naked. Possibly both. Till next time. Cast your fancy magic someplace else.
need a blade. You should talk to Adrian. You can't. By order of the Yard. Stop right there. You're going to.